มันต้องเป็นแฟนบันแท้นะแฟนบันแท้หน้ากากทุเรียนนะเอ้ยหน้ากากทุเรศเนี่ยแหละไอ้สัสอะไรนะตูเซล่าที่3นะมันเอาอยู่นะแฟนบันแท้หน้ากากเขาดีรู้สึกจะมีค่าแรงด้วยใช่ป่ะของเราอ่ะประมาณประมาณ 108,000 ที่3ก็ 108,000 แล้วที่1กูได้เป็นล้านเลยต้องให้ผมเอาจริงว่าแรงกิ้งดีนั่นเนี่ยนะคุณดิวแต่คุณจะต้องล่วงลงมาแน่ๆผมขึ้นมารอคุณอยู่นะโอเคงั้นกูเล่นเลยตอนเนี้ยกดไปสัตว์เดี๋ยวจะได้เจอเอาให้เป็น MITS 3คนเลยคำพูดมันเยอะเหลือเกินโอ้คนนี้ผมดึงผมขึ้นไปปุ๊บเดี๋ยวผมดึงน้องบอลขึ้นมาด้วยเข้ามาปุ๊บไลฟ์ปั๊บสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะวันนี้มาพร้อมกรอบใหม่ฮะใช้ไลฟ์กว่าเดิมแน่นอนนะฮะเดี๋ยวรอดูซะหน่อยโอ้แล้วแอนจิกหัวตกแล้วผมจะไปขึ้นใครได้ปรับกรอบมาเฉพาะเกม FIFA เลยคือวางตำแหน่งมาเฉพาะเกม FIFA เลยนะครับส่วนเกมอื่นก็คงใช้ตำแหน่งเดิมคือด้านซ้ายนะครับ FC PI ครับผมขอบคุณมากครับคุณเอกชัยนะฮะสวัสดีกับเซดิตด้วยนะครับ follower subscriber นะครับนี่กรอบนี้คือกรอบสำหรับเกมทั่วไปนะครับส่วนตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของ FIFAแล้วกูจะมาอวดทำไมลักหนาเนี่ยกูไม่เข้าใจเย็ดเป็ดเมื่อวานกูไม่น่าแพ้อีกแล้วเลยดิวเออทำให้กูอยากเลิกเล่นอีกแล้วแพ้ลองแชมป์นะเว้ยกูเนี่ยไอ้เหี้ยแพ้เกมเมื่อวานเนี่ยถึงขั้นลั่นลั่นนี่คือหาลั่นสมองกูเนี่ยลั่นหมดแล้วจัดก็ไม่ได้หวังจะชนะเลยแต่ก็คือแบบควรจะทำได้ดีกว่านี้ไอ้เหี้ยโคตรหนังดากเลยไอ้เหี้ยเมื่อวานคงจะเป็นผลใหม่ที่ใช้แรงกว่าเดิมมันเป็นยังไงวะเบสไอเพทแลนด์2ใครสตรีมครับพี่บาสครับเขาเช็คระบบอยู่แล้วมีคนไปดูเขาอยู่ปะน่ะต้องเที่ยววันนี้ฮะต้องเที่ยววันนี้แล้วผมจะเล่นแบบมาถึงมึงอะมึงไปดูพี่บ้านอยู่เปล่าไม่ได้ดูหรอกพี่ก็เห็นเขาแบบไม่ตอบไม่อะไรแต่ก็คือไม่จ้าละอะไรนะก็ตอนเห็นว่าเขาแบบได้สติ๊กอย่างที่ต้องการแล้วไม่รู้เห็นเขาไม่ค่อยตอบอะไรนะแล้วผมดูไม่ได้เปิดเสียงก็ไม่รู้อ้าวผมพิมพ์ไปว่าตอนดูกล้องอะชัดมากว่าเนี่ยไปพักนึงผมก็เปลี่ยนจองั้นเดี๋ยวถามก่อนว่าเขาได้อย่างที่ต้องการหรือยังนะหุ้ยอาราบาเชื่อจาก190หรือ116คืออะไรอ่ะราคามันมีการ์ดอะไรมาทำให้ราคาลงขนาดนี้เห็นยังกรอบสตรีมใหม่กูจะเห่อไปไหนเนี่ยไอเยตามอนทั้งอีกนะไม่เลิกกับกรอบอีกแล้วกรอบก็ไปจิ๊กของฟรีเขามาด้วยนะฮะของเสียตังค์แค่150บาทกูยังไม่จ่ายเลยพี่ไม่ทำกรอบแบบลาเซอร์ไม่พี่ลองดูเฉยพี่ลองดูเฉยอันนี้คือ Google Chrome ผมยังเป็นลาเซอร์อะไรที่รู้ป่ะมันเป็นเรื่องของมึงแล้วเดี๋ยวจะเนี่ยโอเคนะสมัครสมาชิกยังไงสมาชิกอะไรครับหมายถึง Subscriber ใช่ไหมก็กดที่ด้านล่างนะฮะใครที่เข้ามาใน Channel มันจะมีด้านล่างด้านบนวะด้านบนขวาข้างๆหัวใจด้านบนขวานะครับสักอันนึงนะฮะมันจะมีบอกว่า Subscribe นะครับสามารถใช้ True Money Subscribe ได้นะครับออกเป็นพอแพ็ค800อ๋ออะไรนะใช่ใช้ได้ครับเฮ้ยถามจริงมันคือ Base Slick นี่เองนะฟอร์กาวไอแพดนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่เก่งขึ้นบ้างไหมพี่ว่ามันดีขึ้นนะครับคือคนที่จะเล่นฟอลเก่าอ่ะคือมันไม่ได้เอามาแล้วจะเล่นให้มันเก่งสัตว์รัสเซียอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าแต่มันจะเป็นกองหน้าที่แบบยืนตำแหน่งดีนะครับไม่ได้มีความเร็วเยอะแต่ว่ายืนถูกที่ถูกเวลาแล้วก็เทคตัวสูงกว่าความสูงที่เขามีอยู่นะครับ
ยังไงวันที่7ไปบลล.มั้ยครับพี่บุรีรัมย์ไม่ได้ไปเลยครับไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าไม่มีตังค์นะครับไอ้กูจะหน่วงการพูดทำไมนะฮะมันมีงานอะไรพี่บุรีรัมย์มีแข่งรถรายการบริกปตท. PTT บริกอะไรสักอย่างอ่ะรายการใหญ่อยู่เดี๋ยวค่อยไปดูเลขอื่นครับเลขอื่นมันจะมีในปีนี้แหละมันจะมีทั้งหมด3เลขเดี๋ยวส่งกำลังใจเชียร์ออนไลน์ไปน่าจะมีถ่ายทอดสดผ่านพวก True For You นะฮะผมน่าจะนั่งดูนะครับมันเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ครับผมมอเตอร์ไซค์ใช่แล้วมี True For You ด้วยต้องใจรักใช่ครับผม Power Network กับ Ayo Robben World Base เอาใครดีครับพี่ว่า Robben ดีกว่านะครับ Network มันเป็นทางเลือกมากกว่าครับแต่ Network ก็โอเคนะแต่เวลาเจอกับพวกทีมที่มันโหดจริงๆเนี่ย Network แม่งไม่ค่อยไหวเล่นกับใครนะเมื่อกี้ล็อบเบนถามว่าล็อบเบนไหวไหมก็ไม่ค่อยไหวนะครับไม่มีใครไหวแล้วตอนเนี้ยมาสู้ไรอันกิ๊กผมไม่ได้หรอกเออไอ้เฮียกิ๊กมันโหดจัดอยู่แล้วมาร์ตินี่06 UD ไหมครับดีมากครับผมว่าซื้อเริ่มต้นที่บวก3มานี่ก็ใช้งานได้จริงละนะฮะคือโหดแล้วอะนะครับสำหรับบวก3สวัสดีเกิดการด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีนอนโซโล่ด้วยเนาะสวัสดีทุกคนสวัสดีก๊อตชายสวัสดีทุกคนนะฮะทั้งที่เป็นท่านผู้ชมแล้วก็ Subscriber นะครับพี่ว่าตอนนี้นักเตะ LP หลายๆตัวราคาตอนนี้ควรซื้อมาหรือยังรอครับรอก่อนเพราะว่ากว่าแพ็คนี้จะมีคนเปิดกว่าแพ็คนี้จะออกไปเนี่ยก็น่าจะราคาลงมาอีกพอสมควรอย่างที่ใครหลายๆคนบอกผมตอนนั้นนะครับว่า LP นะครับมันมีแต่ลงกับลงนะฮะก็คือซื้อมาเนี่ยราคามูลค่าลดแน่นอนนะครับแต่ตำนานอ่ะบางตัวมันขึ้นอย่างเดียวนะครับวันนี้เล่น PUBG ไหมครับพี่อาจจะเล่นนะครับผมช่วงดึกๆหน่อย FIFA อย่างต่ำไป2ชั่วโมงนะครับแต่ผมต้องแยกคลิปกันก็คือต้องหยุดสตรีม FIFA ก่อนแล้วค่อยขึ้น PUBG นะครับ PUBG นี่หาสาระไม่ได้ยังจะอยากดูกันอีกอ่ะถ้าอยากดูเคาน์เตอร์ยังพอเข้าใจนะพี่ว่าตอนนี้นักเตะ LP หลายๆตัวกูตอบไปแล้วนี่ว่าสัตว์บอกเขาไปว่า Arena Plus เป็นสปอนเซอร์หาคนช่วยเชียร์เอ้ยเราก็ไม่อยากออกตัวแรงไงโอ้โหผมต้องเปลี่ยนการเปิดบอลใช่แต่ดูออนไลน์กันได้นะครับ Arena Plus เป็นพาร์ทเนอร์ใช้คำว่าพาร์ทเนอร์แล้วกันนะครับเพราะว่าเราเหมือนกับแลกเปลี่ยนแบนเนอร์กันนะครับช่วงต้นนะช่วงที่ผลักดันกันก็อะไรที่เราสามารถช่วยได้อุ้ยแรงกิ๊กมีมาให้ใช้ว่ะเอาเรื่องนะฮะแรงกิ๊กตำนานนี่ฮะ VIP มันดีอย่างนี้เองครับได้ใช้ตำนานราคา 3,000 ล้าน1แมตช์พวกฝรั่งมันไม่มียาแบบปลูกผมอะไรเงี้ยทำไมผมมันเรียงร้านอยู่เลยครูนี่มันยังเคยไปทำเลยนะวะครูนี่ทำไงแต่คืออันนี้มันในเกมไงใส่กับหมาอยากดูVIPตัวจริงมันก็ร้านไงร้านด้านหลังป่ะรบกวนพี่พูดถึงฟาวเกาอีกทีครับเมื่อกี้เน็ตมันหลุดตอนพี่พูดอื้อคือเอาเป็นว่าถามว่ามันเก่งไหมเนี่ยพี่ว่ามันไม่ได้เก่งมากแต่ซื้อมาเนี่ยมันเป็นกองหน้าที่มีครบนะครับยืนตำแหน่งดีหม่งได้ยิงคมนะครับจบ2เท้าได้อะไรประมาณนี้นึกออกไหมครับมันค่อนข้างที่จะโอเคแต่ไม่เร็วคนที่ชอบกองหน้าเร็วๆจะไม่เหมาะกับฟาวเกาทันทีนะครับอยากเห็นพี่ในฟุตบอลแมเนเจอร์ครับโอ้โหเป็นเส้นคู่ขนานกันเลยแล้วพี่พูดจะเยอะอย่างเงี้ยอยู่ใน TS มันจะสะดวกกว่าวะใช่เหมือนกันก็เล่นไปฟังไปไม่รำคาญใช่ป่ะใครจะรำคาญพี่ล้อตอนนี้พี่บ้านเลิกเทสไอช่องไอ FPS 2ยังช่องนั้นไอ้สัตว์ไอ้ชั่วนี่ยิงมาจริงเท่าไหร่โดนเท่านั้นจริงไอ้เย็นนึกถึงเมื่อคืนเลยสักกระเชื่อเฮ้ยหยาบคายแล้วไอสัตว์จุบโดนสุดโดนไอสัตว์โอ้โหเกมแรกมันมักจะพยายามแบบนี้ตลอดใช่ไหมไอ้เหี้ยทำยังไงอยู่เนี่ยเฮ้ยโดนแต่อ้าวแล้วล้มโอ้โหแคมเบล
เกือบโดน2เมตรไอ้สัตว์ริดมาเน่นขาสั้นไว้หน่อยต้องนิ่งนะเราจะไม่ร้อนบวก2แต้มนี่คือสิ่งที่เราต้องการเลยโอ้โหจ่ายบอลระยะหมายลอลอสนะฮะนี่หลังกี้กูยังไม่ได้บอลเลยสัตว์กดยังเนี่ยมือกดก่อนป่ะให้มันจะกดนะกูจะกดกดเด็กเดี๋ยวจะมาเจอกับทำเหี้ยอะไรมันมีประสบการณ์ไงต้องถามก่อนกดเจอละดูว่าสองคนมึงก็ยังจะกดกับเจก็ไม่นั่งคุยกันอยู่เลยวันไหนวันไหนพี่อาร์แล้วก็ทุกคนสวัสดีสวัสดีโอ้โหลืมเปลี่ยนกรอบเอ้ยลืมเปลี่ยนซีนมันใหญ่เบิ่มเทิมกรอบอะไรเอาดึงเดี๋ยวมาเลยพี่อันนี้กูได้กรอบฟรีมาสีเขียวเอาไปไหนอ่ะไม่บอกเอามาเดี๋ยวผมซื้อให้หมดเลยไม่บอกเฮ้ยไอ้ยัดโดนแล้วกูโดนเตะมุม2รอบติดๆเนี่ยตามเป็นยังไงโอ้ยอะไรของกูวะเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้เอฟกามาเออมันใช่เหรอวะไอ้เหี้ยถามจริงๆเถอะโอ้ยอ้าวสรุปว่าทำกรอบเล็กๆแบบนี้หลบๆแบบนี้ไม่ชอบวะโอ้โหไฮเวิร์ดยิงโคตรไกลแล้วยิงโคตรแรงด้วยเท้าซ้ายนะฮะอันนั้นมันใหญ่ไปเปล่าไอ้รุ่นอย่างเงี้ยนะถ้าอยู่อย่างเงี้ยนะมันเกะกะลูกตาหรือเปล่าล่ะให้เลือกพอเลือกเดี๋ยวมันจะมีตัวเลือกเยอะอีกทีนี้เมื่อวานนี้ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าสกมาบอยมันบอกว่ากรอบกากก็ต้องเปลี่ยนดิไอ้เฟี้ยวน่ะสีเขียวแล้วสีดำข้างหลังที่พี่โพสรูปนี่คืออะไรวะอะไรวะที่พี่โพสรูปในเพจสีดำพื้นหลังก็คือกรอบของก็คือของพวกมันปะของมันปะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนั้นหาเองอันนั้นไม่เกี่ยวคืออันนั้นน่ะทำเพราะว่าต้องมีอีกซีนหนึ่งเอาไว้สวิตช์เพราะว่าเวลาพี่คือพี่ใช้2เครื่องอ่ะมันจะจับไปทั้งจอไงถ้าพี่พับจอไปคุยไลน์คุย Facebook นี่คือไม่เข้าหมดอ่ะเข้าใจปะมันต้องมีอีกซีนนึงสวิตช์หนีไปซีนที่จับแต่เกมเบอร์แบบพับจอไปคุยอะไรนินทาใครไว้นี่ลั่นหมดอะเกิดการบวกหนึ่งอะไรวะเราไม่มีเงินอ๋อเรื่องวอร์มใช่ไหมไม่หรอกเราคุมเกมได้หรือเปล่าปัญหาอย่างนี้จะพี่จะทำไงถามอะไรตอบได้ไหนใครถามคนชื่อเกอร์เอ็กซ์ครูถามมาแล้วถ่ายรอบแล้วอ๋อสำหรับคือตอนเนี้ยที่ทำทางเลือกไว้ก็คือโดเนทขั้นต่ำ50บาทนะครับได้เล่นด้วยกัน1แมตช์เนี่ยนะคือแมตช์แม่งไม่ชิลไงเลยทำให้ผมคุยอะไรเยอะไม่ได้ก็เล่นควายอย่างนี้ไอ้เหี้ยเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่จะได้ตีเสมอโดนน้ำไปด้วยได้ทำอ่ะได้แรงพลัส
กำลังจะโดนน้ำเอ้ยกำลังโดนน้ำดีฮะโอ้โหเฮ้ยมันเหมือนว่าชินแล้วแบบโดนน้ำทุกเกมจนแบบมันเป็นทักจะทำแต่มึงกลับมาได้ก็โอเคนะก็ไม่ใช่ทุกนัดไอ้นัดส่วนใหญ่นัดแต่นัดที่แพ้ชินน้ำก่อนก็งงเหมือนกันได้เทสเก้คือแมตช์นี้มันมีซูโบติดนะโว้ยมันจะแพ้ได้ไงวะเออทำไมหรือเปล่าบาร์ไม่ขึ้นโผล่ก็ร้านกิ๊กไม่เห็นมีควยถามจริงเถอะไอ้สัสผอมก็ผอมไอ้เหี้ยดีที่หัวละโอ้ FO3 ไม่มีการอัปเดตเอนจินแล้วถูกต้องครับถูกต้องแล้วโอ้ยเทสเก็ตโอ้ยอะไรลิตเตอร์ลอยสูง188เองเทสเก็ตสูงกว่าอีกอ่ะพี่แต่มันหอมปวดสัตว์รัสเซียเออแต่มันหอมอันนี้ไม่แต่เขาเล่นในเกมจริงน่าจะไม่หอมมากอ่ะ80ปวดสัตว์รัสเซียอยู่โอ้ยแรงกิ๊กโอ้ยโอ้ยร้องเป็นไก่เลยกูเหี้ยแพ้สัตว์ระยำโอ้แต่ลูกเตะมุมเข้าใจดีโอ้คือเกมบุกแม่งมืดมนไปหมดเหี้ยเออวันเดลาม่าบวก2คุ้มไหมทำไมต้องบวก2ด้วยอ่ะบวก1ก็พอแล้วนะครับตอนนี้เล่นหน้าโรนโด LP เชอร์ริงแฮมตาแล้วก็นะโด LP เชอร์ริงแฮมกับซูเคอร์ถ้าหน้าเป้าจริงๆอยากให้เป็นเชอร์ริงแฮมนะครับแล้วก็มายิงคู่กับโดก็ได้นะครับค่อนข้างคุ้มแนะนำ ST ยืนตำแหน่งดีนะครับพี่งบ200ล้าน ST ตำแหน่งดีงบ200เอ็มแนะนำเป็นเซมา LP นะครับคือผมว่าตอนนี้มันไม่พ้นนะเบนซิม่า RP เนี่ยร้านกิ๊กตำนานตอนนี้ราคายังคุ้มไหมถ้าเล่นระยำอย่างเงี้ยนะเราเล่นแต่มันเร็วนะไอความเร็วจริงๆมันก็เร็วนะครับกิ๊กเป็นไงบ้างครับมันเร็วครับมันเร็วแต่ว่าเหมือนจะไม่ใช่สไตล์ผมยังไงไม่รู้นะแต่เล่นแมตช์เดียวไม่รู้ครับมันเป็นแมตช์ที่เล่นกากเองด้วยหลักๆไอบอลเวลามึงสตรีมมึงเปิดทีเอสป่าวะไม่เปิดพี่เอ้าแต่เมื่อเย็นนี่กูเห็นมึงเปิดไมค์ TS อยู่นะเปิดที่ไหนพี่ผมไม่เปิดไม่ได้ออนเลยตอนเย็นอะ TS Meet อะหรือว่าคิวอะไม่ใช่ผมไม่ได้ออนพี่มีกิ๊กแล้วล่ะครับใจเย็นเมื่อกี้มีกิ๊กเข้ามาชั่วคราวพี่เติม VIP อ่ะเติมสิผมอะของจริงมึงน่าควยเลยอ่ะรวยวันดีน้องโฟด้วยครับผมสวัสดีน้องโฟนะสวัสดีทุกคนนะฮะดูอาราบาเวอร์บวก6ให้หน่อยครับพี่อย่างอาราบาเวอร์มันเป็นพื้นฐานอาราบาที่ดีนะครับก็คือถ้าไม่นับว่าเฮ้ย16จะมีเครื่องมีรถเนี่ยแต่ก่อน14 WC ดีกว่า16นะครับแต่คือตอนเนี้ยถ้าจะใช้บวก6ก็ต้องดูราคาด้วยว่ามันราคาเท่าไหร่เพราะว่าชั่วโมงนี้ซื้อแบบ LP อ่ะบวก1บวก2นี่ก็น่าจะตึงมือแล้วนะครับก็คือมันเก่งของมันอยู่แล้วแต่มันจะได้แบบตัวเลขบวกน้อยนะฮะแต่ในความจริงแล้วไอ้อาราบา LP เนี่ยมันเก่งตั้งบวก1แล้วนะครับโอ้ยเคลียร์ไม่ขาดไอ้สัตว์เดี๋ยวมาซูเปอร์ติชตัดบอลไปได้ให้เชฟเชงโก้ตอนนี้ไม่บอลกูไม่มีทรงแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้ฟัคตบอันนี้ไปเพิ่มพลังให้ไรอังกฤษเยอะหมดง่ายที่พลาดเพิ่มอึดเหรออืมไปเพิ่มอึดยาแมนอยู่เตะกี่โมงน่าจะกี่โมงวะเบสตีหนึ่งสี่ห้าปะเรื่องกีฬาถามเบสสลิกได้เลยนะอยา
ยูแพ้เฮ้ยไอ้เหี้ยพูดจาหมาเงี้ยเซตาติโก้มันแพ้มา3เกมติดเลยแบบแพ้แบบเก็บตัวหลัก3เกมอ่ะเล่นเกมนี้เกมเดียวมันเจอใครนะมูฮ่าหีเข้าเซตาติโก้มันเก็บตัวหลักมา3ติดแล้วแพ้ในแหละแพ้ในลีกครับโอ้ทำไมกูไม่ยิงแบบเพชรเบอร์มิวด้ามั้งล่ะกูได้จะเอ่ยชื่อนี้ไม่ได้หรอกนะมีคนร้อนอยู่เจอว่าไอ้คีไอ้ดิวมันอืมคือวันนี้ดูเพชรจบสกอร์แม่งโคตรน่าเอาเป็นแบบอย่างเออมันเล่นหน้าหนึ่งแต่มันยิงได้เยอะนะคือมันแบบที่มันจบชัวร์สัสๆแต่ละช็อตเออเข้มอยู่อ่ะอยากนึกว่าอัมลานแล้วมันแบบดีบเร็วนะแต่กลายเป็นแกงซิกวันนี้เห็นเล่น 4-5-1 หมดเลยนะลานชัดแล้วเล่นคล้ายๆกันหมดเลยดีใจเหมือนกันเลยของจริงป่ะแต่คนละคนเล่นเอ้าผมก็ไม่ได้พูดอะไรเอ้าไอ้เหี้ยเชฟเชนโก้เดินมาโมงอย่างงี้ก็ได้เหรอเอ้าแยะไอ้เหี้ยคีย์บอร์ดส้นตีนนี่อีกแยะไม่ผมกดข้ามช็อตข้ามช็อตตอนเล่นเกมโอ้โหไอ้สัสต้องปรับไปด้านพี่ไม่ตีเฟส17บ้างเหรอครับเลยสักนิดผมอยากจะสตรีมในช่วงเวลาคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ภาคแล้วคือผมก็อยากเล่นฟีฟ่าออนไลน์ช่วงนี้มันมีแข่งโปรคงโปรคับอะไรนะซุปเปอร์คับไอสัตว์โปรคับที่อะไรล่ะนั่นแหละครับก็เลยแบบไม่อยากไอ้นี่ซุปเปอร์คับที่จัด7เดือนติดเลยนะพี่อืมคืออย่างน้อยมันก็เออมีแข่งเว้ยแล้วมันเป็นอะไรแข่งภายในก็อยากลงบ้างอะไรบ้างถึงแม้ว่าจะไปไม่ถึงฝันฝั่งก็ตามแต่จะไม่ถึงได้อย่างไรอยากดู17เหมือนกันมาแน่นอนครับมาแน่นอนนะฮะมันเมื่อไหร่แค่นั้นเองครับอุ้ยโอ้โหเนวิลช่วยชีวิตกูไว้จากจุดเตะลูกเตะมุมไอ้สัตว์โอ้เอาให้มันรอดเถอะคิรอสเวียรี่กับเชอร์ริงแฮมนะครับผมเชื่อว่าเชอร์ริงแฮมเล่นง่ายกว่าเวียรี่เล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะมันถนัดเท้าขวาคือกูตอบคำถามเนี่ยกูอยากจะแบบอัดเสียงทิ้งไว้แล้วก็เปิดกดเปิดอะไอ้เฮียวีเอลี่เชอร์ริงแฮมวีเอลี่เชอร์ริงแฮมเนี่ยเข้าใจแหละครับราคามันค่อนข้างจะซื้อง่ายนะครับซื้อง่ายขายคล่อง600 700ล้านเนี่ยกี่ร้อยจะเล่นเฟส17แล้วครับดีมีอะไรแบบให้อ๋อใช่ครับผมเอาล้าน2เนี่ยก็จะเล่นนะแต่ว่าอาทิตย์นี้มันติดภาคเยอะเดี๋ยวอาทิตย์สักอาทิตย์หนึ่งผมก็ต้องเริ่มภาคโปรลีกแล้วอันนี้เริ่มหนักมีกิ๊กคนที่บ้านรู้ไหมครับพี่เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวอย่านะอย่าชงประเด็นนี้มานะไลอ้อนกิ๊กครับไม่ใช่กิ๊กแบบนั้นมันคนละกิ๊กกันนะวัยรุ่นนี่มันกริมนี่มันพี่กริมนี่ว่าเลิกเล่นแล้วผมเพิ่งรู้ตัวนะว่าเมื่อวานที่ผมไม่ได้โพสเฟซบุ๊กอะแต่ผมอ่ะเอาคลิปไปลง YouTube อยู่ว่าสตรีมแต่สึกลืม Facebook กูก็ว่าทำไมมันแปลกๆว่ะรออีกนิดนี่พี่18แล้วนะโอ้มันไม่นิดหรอกครับ18มาอย่างน้อยก็กันยานะครับพี่ว่าจะงัดคอยสัก 2-3 แสนอยู่1,100มั้งได้ประมาณแสนคอยใน PC อ่ะเอ้ยพูดผิด 200,000 100ได้ 200,000 เพราะแสนละ550ลาซานดีไหมครับพี่ลาซานทุกๆปีจะเหมาะกับคนที่ชอบนักเตะที่พริ้วๆครับคือจังหวะพลิกตัวเคลียร์บอลไวมากเลยครับแต่จะมีข้อเสียคือลาซานไม่ค่อยเอาเรื่องลูกโหม่งเท่าไหร่หูยซูโบติดลูกนี้ไอ้ซาดคือแม่งวิ่งตามบอลไปแล้วก็ไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่กระโดดแล้ววอลเล่ปะฮัลโหลนี่นาทีเอสนี่มีใครอยู่กับกูไรสัตว์ฮัลโหลมันไม่จักรยานดิมันจักรยานตะแคงข้างอ่ะวอลเล่แหละถ้าเกิดตะแคงข้างกระโดดข้างเดียวอ๋อเออวอลเล่ถูกแล้วแต่ถ้าฮาวอลเล่คือขามันจะยืนกับพื้นอยู่ใช่ปะน่าจะใช่แบบซีดานผมเข้าใจว่าฮาวอลเล่เนี่ยคือขาหลักต้องยืนกับพื้นอยู่ฮาวอลเล่มันคือว่าบอลแบบ
ตกปุ๊บแล้วก็ยิงปั๊บเลยก็คือท่ามันจะแบบแต่ถ้าวอลเล่ก็คืออย่างเมื่อกี้น่าจะเป็นวอลเล่นะฮะด็อกกี้เดี๋ยวไอ้สัสกูหันไปเห็นคอมเมนต์อย่างนี้ตลอดเลยมันโดดเด่นไงมันโดดเด่นอย่าทำตัวเป็นเบสลิกมากเลยครับผมอีกแล้วเลยอันจะไม่ดีต่อไปในอนาคตนะเอ้ยซูโบติดไงนี่ไงคือตัวกูสัตว์ของจริงทั้งนั้นสู้เขาลูกสู้เขาเดี๋ยวนี้เชฟชังโก้ราคาเท่าไหร่วะเราดูให้กูชักชอบแล้วนะไอ้เหี้ยเชฟชังโก้เนี่ยต้องว่าอย่าใช้เชอร์ดิงแฮมเชอร์ดิงโก้แต่กูมีเชอร์ดิงแฮมแบบกูมีมาเป็นชาติแล้วไงมันหมดยุคของเชอร์ดิงแฮมแล้วหรือไม่ก็เชฟชังโก้อ่ะ 1,300 อ่ะ 1,400 ปีแล้ว 1,400 อะไรละ 1,300 เว็บนอก 200,000 คอย 700 เองครับพี่เว็บอ๋อผมอยากหาเว็บที่มันไว้ใจได้ครับผมก็เลยดูเฉพาะเว็บที่มันเป็นสปอนเซอร์สตรีมเมอร์ติดพี่อาร์ตมาเดี๋ยวเมนชั่นกันขนาดนี้เลยเหรอไม่ดีนะเฮ้ยอ๋อถูกแล้วไอ้สัตว์กูนึกว่าเปิดเพลงของ Monster Cat ไอ้เหี้ยเกือบละเอฟเฟนแบกกับมาเทอุสครับยืน CM ถ้าเป็น CM จริงๆแนะนำเอฟเฟนแบกดีกว่านะครับก่อนตาแรกที่จะเล่นแรงพี่ต้องวอร์มในเฟรนลี่แมตช์ก่อนไม่อยากเล่นเฟรนลี่แมตช์นะครับคือคนเล่นเฟรนลี่แมตช์ดูเขาไม่ค่อยตั้งใจเล่นเท่าไหร่ผมว่าจะเล่นกับพวกเพื่อนๆใน TS นี่แหละคราวหลังอ่ะมาโดนเตะมุมเนี่ยมันก็สุดเกินจะเยียวยาเหมือนกันนะสุดทางแล้วอะโอ้โหซูโบติดตายครับผมเกมนี้ผมเข้าขั้นชั่วเลยนะผมว่าต้องซื้ออาราบาแล้วครับเพราะว่าเอาไว้สำรองเบเม่โหไอ้แครี่คนเดียวไม่ไหวละ VIP ใน FIFA เรา3มีโอกาสได้เล่น EL หรือเปล่าครับตอนนี้ยังครับตอนนี้มีแค่ตำนานรู้สึกว่าจะมีแค่ตำนานอย่างเดียวเลยนะผมก็ใช้เว็บนี้ครับพี่ลองดูค่อนข้างจะดังครับ MMO ROG เติมทีเดียวเอาให้หนักเติมบ่อยเดี๋ยวบินใช่ผมก็เติมก้อนเดียวเลยแล้วก็ซื้อนักเตะที่อยากได้จริงๆอยากได้อุบามายองมากเลยแต่ว่าซื้อแล้วหมดแน่นอนฟังให้พอเควินลอง RP บวก5ซื้อยากมากครับพี่พี่ซื้อมาตั้งแต่แรกๆที่มันเข้ามาครับถือว่าซื้อมาแพงนะแต่คือขี้เกียจตีเองนาธานิครายเฮ้ยฟูลเลี้ยวฟูอ่ะคราวนี้เอาเหลืองนะต้องซื้อให้หมดภายในไม่กี่ชั่วโมงจริงครับไปงานโดนแบนอีกบินอีกไม่คู่ไม่กูคือไอดีนั้นผมแบบคลาสสิกมากนะครับเล่นมาตั้งแต่สมัยแบบ FIFA 11อะไรอย่างนี้เลยอะที่มันมีระบบออนไลน์มาสมัยก่อนผมเล่นแต่ FIFA แบบ FIFA 7 FIFA 8 07 08อะคือมันยังใช้ระบบแบบ Add IP เล่นกันอยู่เลยนะโอ้โหเราดูจบแบบแป๊กๆแต่ก็ยังได้อยู่นะฮะตีเบนเซม่าโคตรวัดใจเลยแหมบวก3นี่ยังลุ้นขนาดนั้นนะด้วยมูลค่าแม่งแหละที่500ล้านไอ้สัสใครได้แชมป์ GVIEW ครับผมพี่ก็ลืมทำรูปขึ้นเพจให้นะครับเป็นตันเต้ฮะใช่ปะวะใช่ๆไอ้เหี้ยกูถึงขั้นสมองกูไม่ทำงานขนาดนี้หรอแบบไม่จำเหี้ยอะไรที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้นอนน้อยคนนอนน้อยก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นเพราะมึงไงเบสไอ้สัสจะไม่มีอย่างนั้นอีกแล้วนะคือกูมีหน้าที่ไงก็คืออ้าวเดอะคาวใบแดงคือกูอ่ะ
ต้องตื่น7โมงมาก่อนสเต็ปหนึ่งนึกออกปะไม่ว่ากูจะนอนกี่โมงกูต้องตื่น7โมงเพื่อที่จะไปทำภารกิจถึงกลับมานอนต่อมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอะเออเข้าใจเพราะว่าพี่ต้องไปส่งอันนี้เออดีกีแชมป์อินเตอร์คอนนะฮะผมนี่ไม่กล้าเติมแล้วกลัวบินจริงๆก็ยังไม่อยากเน้นขนาดนั้นนะก็ซื้อนักเตะตัวละพัน 2,000 มันก็พอรู้จักอยู่บ้างนะแต่แม่งก็สู้เขาไม่ได้เพราะว่าเริ่มต้นช้าไงคนอื่นเขาแบบไปนู่นแล้วแต่ผมกับเจ็ดโกยวางกันไว้แล้วครับว่า17เอ้ย18เนี่ยจะแบบงัดตั้งแต่วันแรกๆเลยมาถึงงัดร้านที่เขามาขายอ่ะฮาจังไอ้สัตว์ก็มาเดี๋ยวเหมือนกูคุยกับหัวไหล่ไงเลยอะไรพี่ผมฟังเพลงอยู่ไอ้มีแค่เบสคนเดียวที่เข้าใจพี่นะก็ไม่ได้ค่อยจะฟังเพลงเลยดูมากกว่าดูอะไรวะอันแน่ความคิกคิกอย่างนี้นะไม่ค่อยได้ฟังเนื้ออะไรเลยเมื่อกี้เดี๋ยวขอดูสักหน่อยดิรู้จักลำไยไห่ทองคำมั้ยล่ะตอนนี้ FC เลยพี่ครับฟูล LPD ไหมครับพี่กำลังทำทีดีนะครับผมว่าเล่นสนุกเลยนะครับเคยเล่นของโนนโซโลตัวครบๆนี่คือมันครบทุกตำแหน่งแล้วมันดีทุกตำแหน่งเลยครับเอ้าอะไรวะแล้วเมื่อกี้มันพลาดได้ยังไงวะแคมเบลอะเบเม่ตำนาน700กว่าล้านคุ้มไหมฮะเจอคนที่ยาแท้อะไอเชลซีอะพี่แต้มบีอะที่1299อะไรวะที่มันชื่อ1299ที่พี่แพ้มันอะที่พี่เราโดคอนเนอร์อ่ะที่พี่บอกจัดซะหน่อยดิจัดให้ให้มันเลิกเก่งไอ้พี่ดิแม่งเล่นหลัง5ด้วยโอ้เดี๋ยวจัดให้ให้มันเลิกเก่งไอ้ทีดิหมายถึงมันนั่นน่ะหมายถึงมึงนั่นแหละไอ้สัสกูเล่นแบบกลัวคนแย่งไอ้เหี้ยเขาเหลือ10คนนะเนี่ยนะไม่มีเดอะเคานะกองหน้าเขาหายไป1คนเบเม่คุ้มครับสำหรับแบ็คคนหนึ่งที่มีความเร็วแล้วก็ความคล่องตัวสูงมากนะครับคือแต่ข้อเสียของเบเม่คือมันจะบุกหนักหน่อยบุกมาก็เหมือนเพิ่มคิดว่าเพิ่มมิติให้กับเกมบุกเราก็ได้ครับเพราะว่ามันยิงได้ด้วยอะไรด้วยนะเบเม่ถ้าไม่อยากให้มันบุกหนักๆลองกดแนวโน้มทีมไว้เป็น1ขีดขีดแรกดูก็ช่วยได้บ้างนะครับแต่ไม่ได้แบบคือถ้าเกิดเราบุกเขายาวๆเนี่ยยังไงแบ็คเราก็ดันพี่นะครับเครสโปกับฟาร์มบัตเทนใครดีกว่ากันถ้าเอาความรู้สึกพี่คือเครสโปดีกว่านะครับฟาร์มบัตเทนพี่ว่าใช้ไคเวิร์ดดีกว่านะไม่ค่อยมีใครประทับใจเท่าไหร่สำหรับฟาร์มบัตเทนคือมีไว้เอาเป็นทางเลือกอะไรเงี้ยแต่พอใช้แล้วมันจะมีลักษณะการบุกที่ไม่ค่อยดุเหมือนกับพวกไคเวิร์ดหรือว่าตัวอื่นนะครับโอ้ยวิ่งยังไงให้มันวิ่งยังไงให้มันเสียเปรียบช่องเอาไว้หาไว้เราดูไปสัตว์อ้าวชั่วแล้วกูเฮ้ยสเกิร์ตเทลแม่งตัดบอลดีอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหผมยิงนำอย่างสวยอ่ะจักรยานอากาศมันร้ายจริงๆของคนนี้โดนเตะมุม2ลูกเลยระบุเขาไม่ได้ก็แหละมันจะเป็นอย่างนี้แหละเวลาโดนนำไม่ได้ผลิตกองหน้าพี่ครับเติมฟีฟ่าเท่าไหร่ดีครับพี่ตอนนี้เติม 1,000 นึงครับ800เอาไปซื้อกล่องแล้วก็200เอาซื้อ VIP
อุ๊ยโอ้โหสมมติถ้าเกิดผมใช้ซีนนี้มันจะเกะกะปะโหมันก็น่าจะเกะกะเอาเรื่องเลยนะ GK LP เอาใครดีครับเท่าที่ผมใช้มาผมชอบครูตัวนี่แหละฮะตัวอื่นยังไม่ได้ลองแล้วก็ยังไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่โหมันก็ทรงๆเดิมนะครับถามว่าทำไมครูตัวปีนี้ถึงเก่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันปีอื่นก็อาจจะเก่งแต่ว่าพอเป็น LP แล้วมันเก่งก็เลยแนะนำกันไปเรื่อยลองดูสักตาจัดไปคือกล้องคือกรอบนี้มันเป็นกล้องมาตรฐานของสตรีมเมอร์เมืองนอกเขานะครับเขาจะใช้กล้องใหญ่ๆกันอย่างดูอย่างไอ้เนี่ยอ้าวทำไมกูจำชื่อไม่ได้ทั้งนั้นวะคนที่สตรีมฟีฟ่า17อ่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะที่หนวดสวยๆอ่ะเอ้าไอ้สัตว์จำชื่อเขาไม่ได้ทั้งนั้นวันนี้เล่น PUBG ไหมครับเดี๋ยวดูทีมงานก่อนครับว่าจะเล่นหรือเปล่าไม่ใช่พี่ปุ้ยไม่ใช่พี่ปุ้ยเออคาสโตขอบคุณมากครับคาสโตนี่แม่งเอากล้องไว้ขวาบนแล้วแบบใหญ่สัดๆนะครับคือแทบจะมองเหี้ยอะไรทางขวาบนไม่ได้เลยอ่ะนึกออกปะฟีฟ่าทักเกียงก็จะอยู่แบบเป็นมุมเลยนะครับเป็นมุมแล้วแต่เขาจะทำพี่ปรับ passing power เป็นยังไงครับบังคับเองเปิดหม่งไม่เข้าเลยครับพี่เกี่ยวกันไหมpassing power บังคับเอง passing power บังคับเองผมปรับนะครับเปิดหม่งไม่เข้าไม่เกี่ยวนะครับ passing power เกี่ยวกับการส่งบอลเพื่อนกับเพื่อนตัวต่อตัวอย่างเงี้ยแล้วก็การไหลบอลการแทงสามเหลี่ยมไม่เกี่ยวกับเปิดบอลนะในความคิดผมแต่ถ้าเกิดปรับแล้วมันรู้สึกไม่ดีก็ปรับคืนนะวัยรุ่นไม่งั้นอย่าไปฝืนเลยโคตรโกงไอ้เคสโปรหัวตั้งด้วยต้องมีดีลด้วยนะครับพี่ทีเด็ดเลยดีลเก็บล้างฟีฟ่าอยู่ไงเห็นน้องตั้งใจพี่เลยไม่อยากไปทำให้ค่อยเขวนะทำไมดีลไม่ต้องพูดขนาดนี้หรอกแล้วเมื่อไหร่ดีลจะสตรีมอ่ะพรุ่งนี้เลย เดี๋ยวรอน้องบอลลงสตรีมอ่ะแล้วโอนยูทมาให้ด้วยนะโอนยูทด้วยเหรอวะมันมีนะเว้ยทวีตถ้าเกิดแบบใส่ช่องที่มันเป็นแบบรีเลทกันอ่ะมันโอนให้กันได้ออโต้เลยพอโอนปุ๊บมันกดออกกันหมดเลยเย็บเว็บมันก็ไม่แน่นะเขาก็ดูกันต่อนะเว้ยพอดีอ่ะสมมติโอนมา100อาจจะเหลือสัก60 40มันก็ดีอ่ะอย่างน้อยเขาก็ได้เห็นว่าเราสนดีใช่ไงแต่การีน่าไม่ได้คิดอะไรเยอะเฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยนี่ฟูลแมนอยู่นะเนี่ยเบิร์กแคมป์ CP บวก5กับตำนานบวก1พูดยากเลยครับคืออย่างน้อยเนี่ยตำนานได้5ดาวแล้วล่ะหลักๆเพราะว่า CP มันให้มาแค่3ดาวเฮ้ยใช่หรอเบิร์กแคมป์ CP ให้ปีอะไรวะปีที่เพิ่งเข้าเกาหลีคือผมรู้สึกว่าบางตัวมันก็คง5ดาวบางตัวแต่น่าจะ3ดาวนะจำไม่ค่อยได้ว่ะไม่ได้นั่งดูแน่นมากนะครับเบอร์แคมป์ Hey wake up พี่โกยบอกเจอไหมวะโอ๊ยแล้วไม่ได้ไปช่วยพี่บาสดูเลยไงกูรู้สึกผิดเลยไงที่เมื่อวานเขาก็ช่วยกูดูพี่เบสสกามาแล้วอินสกี้หัวอะไรเนี่ยโอ้ยเจอไหมอ้าวโกยเล่นอยู่เหรอ CP ได้ฟูลทีมนะครับ
้ยเนวิลไอ้เหี้ยโคตรดวงทำไมเรือลมบองถึงไม่ติดฟูลทีมมาสเตอร์อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับเรื่องเรือลมบองเนี่ยผมไม่เก็ตเหมือนกันเดี๋ยวใครแล้วใครเขาโปรกลัวเมื่อกี้โกยมาแล้วเหรอคือโกยสตรีมอยู่ปะเนี่ยฮัลโหลหัวไหลแกกูนี่เกินไม่ได้สตรีมหูแมวนะเฮ้ยเฮ้ยเบิร์กแคมป์4ดาวอ๋อ4ดาวไม่แย่นะครับ4ดาวบุฟฟอนปีไหนดีครับคว้าบอลดีๆโอ้โหบุฟฟอนแต่ละปีมันไม่มีคว้าบอลดีๆเลยนะครับไม่มีคว้าบอลไกลนะฮะไอ้พลังแฝงมันแต่ว่าคือตำแหน่งของเราที่วางในฟอร์เมชั่นน่ะสำคัญนะครับมันต้องเป็นแผนที่มีตำแหน่งปีกครับไม่ถึงจะปาออกซ้ายออกขวาได้ไม่งั้นก็ปาไม่ถึงทั้งนั้นอ่ะจะมาแล้วครับโอ้ครูตัวที่ใช้มีตัวไหนที่ไม่ชอบบ้างครับไม่มีนะฮะก็คือถามว่าแบบมันเหนียวไหมมันโอเคเลยมันค่อนข้างจะน่าพอใจแต่ว่าแทบไม่มีข้อเสียนะในความคิดผมมันก็ไอ้เหี้ยมันจะพูดยังไงวะโอ้โหแผนประตูเนี่ยขอให้ใช้ด้วยความชอบครับเป็นหลักเจอเฮดเดอร์แล้วแม่แผนแม่งหลัง6กลางรับ1นี่เฮ้ยโอ้โหจ่ายบอลให้เขาวิ่งกลับมาตัดได้เนี่ยนะสวัสดีครับผมฝากกดติดตามกันได้นะครับที่รูปหัวใจด้านบนขวานะครับกดแล้วมันจะแจ้งเตือนถ้าเกิดเราลงแอปพลิเคชัน Twitch ในมือถือไว้ด้วยเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเลยว่าคนที่เราติดตามมาแล้วนะครับเราดูช็อตนี้อย่างเพอร์เฟกต์บุฟฟอนถ้าเกิดให้ใช้จริงผมว่าตำแหน่งไอ้เวอร์เบสเนี่ยนะครับโอเคสุดละนะฮะคีรอสแข่งกับพี่บาสนุกดีคลิปย้อนหลังใช่ไหมเจอเจ็ดโกยเข้าไปดิน่าจะโกยอยู่ไปเนี่ยอยู่ก็จัดซะหน่อยแต่ฟอร์มตอนนี้มันไม่เหมาะที่จะมาเจอแบบพวกนี้ไว้ใช่ไหมพวกแบบแรงเยอะๆเนี่ยตอนนี้ไม่เหมาะแล้วตอนไหนเหมาะแล้วครับท่านผู้ชมใช่ไหมไม่เคยจะมีตอนที่เหมาะหรอกกูเนี่ยเฮียดูทรงยังเสมออยู่นะพูดเกียดเลยเฮียเด้อต้องใจเย็นเอตเวอร์เบสเป็นยังไงบ้างต่อข้างตื้อเอาข้างเดียวอ่ะเข้าใจอยู่แบบไม่ต้องแบบต้องไม่เข้าอ่ะแล้วแม่งก็ไม่ตายบอลเสียทีกองหลังนี่ก็เยี่ยมกำแพงเมืองจีนเลยโอ้โหนี่มันอิบา16จริงๆงั้นเหรอวะเฮ้ยโอ้โหสวัสดีครับรีวิวรายการหน่อยครับผมว่ารายการเป็นกองเขาเรียกว่าอะไรคือเป็นตัวรับที่เพอร์เฟกต์มากๆคนหนึ่งนะฮะ
รูปร่างมันจะดูผอมๆหน่อยแต่ว่าทักษะการแย่บอลหรือว่าสกัดบอลเนี่ยโอ้โหเฮียมาโดนหม่งที่88เตะมุมอีกแล้วโอ้คอนเนอร์นะไอสัตว์เป็นอะไรที่พูดไม่ได้จริงๆโอ้โหโดนเบียดอ๋ออยู่แบบนี้อยู่อย่างเงี้ยเอียตามอยู่อย่างเงี้ยสัตว์ครับพี่มีคนใส่เมเนเจอร์ป่ะครับถ้าเป็นแต่ก่อนนะมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วโอ้โหเฮดเดอร์แม่งมาพร้อมดวงชิบหายได้2ทีชนเสาหมดเลยหนักใจแทนนะฮะตอนนี้หุดหงิดเจอคนพวกนี้ขอให้เจอแรง900 800เลยก็ได้ต้องมาเจอ B99 แล้วคำว่าคุณพ่อรายการไม่ได้มาเล่นนะครับพ่ออย่างไรคือพ่อครับคือยืน CB ยืน CDM ได้หมดแล้วคือแน่นหมดนะครับมันเข้าบอลฉลาดอะผมว่าพูดไม่ถูกเหมือนกันนะว่ามันยังไงแต่คือจังหวะแท็กจังหวะเบียดจังหวะแย่บอลมันได้หมดเลยยาย่า LP บวก5เล่นกลางรุกไปเลยก็ได้ครับหรือไม่ก็ CM แล้วแต่แผนเรานะครับด็อกบาวเวอร์เบสเป็นยังไงบ้างครับพี่ถ้าซื้อมาตอนนี้ก็เอาไว้หม่งนะครับผมแต่มันจะไม่ค่อยคล่องตัวอันนี้จะเล่นยากหน่อยพลิกตัวอะไรเงี้ยมาดูอึดอัดหน่อยอันนั้นคือข้อเสียของด็อกบาวเวอร์เบสนะครับตามหาตัวเกาหลีบวก8เอาดีฟองเบียร์ด้วยครับตัวเกาหลีบวก8ยังทำอยู่เหรอมีวิธีแก้รูเปิดป่ะครับรูเปิดคือเราไปถึงรูเปิดป่ะโบลูซี่ EC บวก 5D ไหมครับโบลูชี่ป่ะไมโครโฟนถ้าหมายถึงโบลูชี่ EC เนี่ยมันน่าจะยังไม่โอเคนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแบบสแตทมันคือยาตัวยาย่ามันก็คล้ายๆป็อกบาร์นะยาย่า LP อ่ะครับมันเล่นคล้ายๆป็อกบาร์ที่ตัวหนาขึ้นมาหน่อยก็คือจังหวะคลองบอลอะไรอย่างเงี้ยคือได้เปรียบตัวอื่นเขามันหนักไปทางบุมากกว่ารับนะฮะยาย่าปีนี้โอ้เบิ้ลบอลคือล้นอีกไอ้เหี้ยอย่างครูตัวเนี่ยสิ่งที่ผมตั้งใจซื้อมาใช้ให้มันเป็นแบบที่มันเป็นก็คือจังหวะกดสามเหลี่ยมค้างแล้วมันออกมาชกบอลเองอะไรเงี้ยคือมันช่วยได้เยอะครับสำหรับลูกมงผมเลยบอกว่าผมไม่ค่อยอยากจะใช้บูฟอนเพราะว่าคือเรารู้จังหวะครูตัวอยู่แล้วอะผมก็จะซื้อบวก3มาเป็นสำรองคุยเฮ้อไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่คืออะไรวะมันคืออะไรบอกกูทีดิไอ้รูปแบบนี้ไอ้เหี้ยถ้ารู้สึกว่าป๊อกบาเก่งกว่ายาย่าก็เล่นป๊อกบาครับผมก็ไม่เข้าใจว่าจะไปฝืนใช้ทำไมนักเตะหลายตัวมันก็มาเพื่อให้เป็นทางเลือกครับถ้าใช้แล้วไม่ชอบก็ขายหรือไม่ก็เปลี่ยนอย่างคนใช้เมสซี่เก่งๆก็เยอะแต่ผมใช้ไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะปรับตัวยังไงเพราะว่าใช้ไม่เป็นก็ไม่ใช้ครับ
ยาย่านี่ไม่น่าเล่นไม่น่าจะเล่นยากนะพูดถึงอ่ะถ้าเล่นป๊อกบาได้ก็ต้องเล่นแต่ยาได้นะอินซากี้ครับพี่อินซากี้เอาแบบที่เจอมาดีกว่าอินซากี้เนี่ยมันแต่ละคนมันเล่นไม่เหมือนกันแบบที่เจอมาคือจังหวะหาช่องดีนะครับคือหาช่องเรื่องรอจังหวะจบดีมากนะครับแต่จะมีข้อเสียก็คือตัวมันจะบางๆเล็กๆอันนี้คือมันจะมุดเบียดๆไถๆหรือว่าจังหวะชนที่พวกไคเวิร์ดทำได้เคสโปรทำได้แล้วพวกนี้มันทำไม่ค่อยได้ราวิสกี้นะแต่ข้อดีก็คือสปีดต้นหนีพวกกองหลังช้าๆเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็มีความเร็วเยอะรวมไปถึงการหม่งก็ทำได้ดีเพราะว่าเทคตัวสูงมากนะครับไอ้ยี่หักข้อไม่พอว่ะคือแม่งพอเล่นน้อยๆแล้วมันไปหนีตลอดนะครับความชัวเฮียแล้วพวกนี้หายหมดคือเมื่อกี้ผมต้องหักขึ้นอีกนิดนึงนะมันถึงจะรอดไม่รู้เลยเฮียหลุดเดียวอย่างนี้ยิงไม่เข้าศาสตร์ได้ทำไมวะเนี่ยกูศาสตร์แมนยูชนะกี่ลูกดีครับพี่อาจจะไม่ได้ขาดนะครับผมว่าเพราะทางนู้นนี่เหมือนกับว่าเหมือนที่เบสลิกบอกว่าเก็บตัวไว้แน่นมากโอ้โหยิงไม่หักข้ออีกแล้วแล้วออฟไซด์ด้วยสัตว์อู้เอาผมว่าน่าจะสัก 2-1 ครับน่าจะมีสกอร์นะตันเตแชมป์จีวิวใช่ครับคือทักษะเขาเยอะฮะตันเตแล้วแบบจุดโทษนี่ก็ยังคงเป็นเดอะคิงอยู่นะฮะยังคงเป็นคนที่เล่นจุดโทษได้ชัวร์มากๆคนหนึ่งโอ้โหรอแล้วรออีกรอจนมันหม่งแล้วมันก็หม่งออกเนี่ยนะสัตว์เออีบาสเบตโหดไหมครับพี่มันจะโหดกับนักเตะที่เป็นบวกหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอิสระอย่างเงี้ยผมว่า EC เก่งกว่าแต่แค่มันจะไม่5ดาวนั่นคือข้อเสียเลยไม่5ดาวมีบ็อกบาเจอลาวีดาวแล้วเอา CM งบไม่อั้นผมว่าก็คงต้องเป็นเดลซี่นะครับแต่แม่งหลายๆปีก็พอๆกันหมดคือตอนนี้ไม่รู้ว่า LP ดีกว่า 06U หรือเปล่านะครับไม่ได้ดูเทียบแต่ CM มันแต่ละคนมันใช้งานไม่เหมือนกันจริงนะบางคนเอาใช้เอามารับบางคนใช้เอามาเล่นเกมบุกอะไรเงี้ยมันใช้ประโยชน์จาก CM ไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเน้นเป็นแบบเน้นให้มัน CM มาช่วยเกมรับเนี่ยผมแนะนำเป็นเดลอซี่นะครับมันจะ
ช่วยเกมรับได้ดีมากเลยครับเดลซี่เห็นเขายืนรออยู่ก็ยังจะไปจ่ายเหมือนเล่นแบบไม่มีความคิดยังไงอย่างนั้นนะไอ้เหี้ยเอ้ยโหไม่เขาไม่เอาตำนานไม่เอาเวอร์เบสครับคำถามของเขาคืออย่างนั้นก็เลยต้องไปดูตัวที่เป็นปีธรรมดาบวก5บวก6อะไรเงี้ยนะครับผมเข้าใจอยู่คนที่แบบไม่เล่นตำนานไม่เล่นวอลเบสเพราะแบบมันน่าเบื่อผมก็จะมีบางโมเมนต์ที่อยากขายทีมทิ้งให้หมดแล้วซื้อ LP บวก1เล่นทั้งทีมก็มีนะแต่แบบบางทีก็เสียดายครับมันขาดทุนเยอะโด XI Crespo ตำนานใครคล่องกว่าครับโดคล่องกว่าครับผมแต่ Crespo จะแน่นกว่าในเรื่องของการยิงกองหน้าตัวเป้าเลยครับถ้าเน้นซื้อมายิง ST ผมว่ายัง Crespo ก็สมบูรณ์แบบกว่านะครับแต่โดจะได้เรื่องความพริ้วสปีดต้นที่ดีกว่าเครสโปแล้วก็ผมว่าโดมันหาช่องดีกว่าเครสโปนิดนึงด้วยนะด้วยความที่รูปร่างมันสันทัดกว่าด้วยมั้งนะครับตอตติช่วงนี้ปีไหนเก่งมั้งไหมครับพี่ตอตติ LP เลยครับดีที่สุดละนะครับแล้วก็พี่อาร์ครับมีร้านคอมแนะนำไหมครับสำหรับเล่นเกมร้านคอมสำหรับเล่นเกมต้องอยู่ที่ว่าเราอยู่แถวไหนครับสมมติเราอยู่บางนาพี่แนะนำให้ไปเล่นไมล์รังสิตเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกปะเอาแบบเน้นเกมลุก CM โอ้โหแต่มีเยอะขนาดนั้นแล้วน่าจะใช้พอปะหรือมันยังไงหรือมันต้องการอีกมีป๊อกมามีเจอหลานมีวีดาวแล้วนี่คือแทบจะหมดแล้วนะครับสำหรับปีธรรมดานอกนั้นก็ต้องไปหาพวกอินดี้เล่นแล้วนะครับ ST ที่พี่ว่าอันดับ1เลยถ้าเอาตามงบของผมเองผมเชื่อว่าไคเวิร์ดเนี่ยอันดับ1แล้วสำหรับผมแต่ถ้าเอาแบบปีธรรมดาที่ไม่ใช่ World Base World Legend พี่ว่าตอนนี้เป็นเซม่าครับแล้วตัวที่ตีคู่กันมาเลยก็ฮิโกอิน 10WCเบนเซม่านี่เบนเซม่า LP นะคือแม่งของจริงนะครับแม่งเหมือนสั่งได้ทุกอย่างโอ้โหโดนอีกแล้วโอ้ยเฮียตัวโอ้โหไอ้เหี้ยตัวมีเยอะแยะแม่งเสือเปิดให้เนวิลเป็นไงไฟเวิร์ดไอ้สัตว์มึงนี่แม่งโอ้ยโอ้โหนึกว่าไม่จุดโทษไอ้เหี้ยป้าเขาให้พี่คิดว่าใครครับพี่ถ้า CM เกมลุกแล้วครับพี่ CM เกมผมนึกไม่ออกจริงนะคือตัวที่คุณมีเนี่ยมันเยอะมากอยู่แล้วนะครับลองส่งชื่อมาหน่อยก็ได้นะครับ CM เกมลุกคือที่มีอยู่มันครบแล้วจริงๆไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะคือคิดตอนนี้คิดไม่ออกต้องเปิดดูนะครับตอนเล่นเนี่ยผมคิดไม่ค่อยทันหรอกนอกจากความรู้เก่าๆอองลี06เก่งมั้ยครับพี่ไม่ค่อยมันไม่ค่อยโอเคแล้วนะครับผมว่าอองลีเนี่ยคือมีไว้เป็นตัวสำรองอะไรอย่างงี้ก็ได้คือมันจะเร็วมันก็ไม่เร็วมันจะแบบคล่องก็มันก็ไม่ได้คล่องมากอย่างเงี้ยนึกออกปะคืออองลีมันอยู่ครึ่งๆกลางๆขนาดเวอร์เบสยังไม่ค่อยมีใครใช้ละเดี๋ยวนี้แต่เห็นว่าอองลี06ที่เล่นใน Gview นี่คือเพราะว่าเขามันใช้เพราะทางเลือกมันน้อยนะครับตัวบวก1อ่ะตัวบนหนึ่งทางเลือกมันน้อยนะครับซาบี้ได้ไหมครับ 08E ได้ครับซาบี้ที่เป็นปีท็อปๆขึ้นมาใช้ได้หมดถ้าชอบนะครับมันไม่ค่อยต่างกันแล้วนะฮะนอกจากพูดเรื่องของดาวเพราะว่าพลังแฝงส่วนใหญ่แทบจะเหมือนกันหมดนะครับ CM ยืนกับกุลิตครับพี่
หมายถึงว่าเราเล่น CM 2ตัวเหมือนแบบตันเตงอย่างงี้ใช่ป่ะ5 3 5 2 3อะไรอย่างงี้ถ้าจะยิงคู่กุลิตแสดงว่าเรามีงบเยอะนะครับรอซื้อบัลลักก็ได้นะหรือถ้าไม่ชอบก็แนะนำเป็นมาเทอุสครับมันจะเป็นคู่บวกคู่ลบคู่กันก็คือกุลิตเอาไว้บุกไปเลยนะฮะแล้วก็เอามาเทอุสเอาไว้ตัดเกมตรงกลางแล้วเชื่อมให้กุลิตอีกทีนึงหรืออีกตัวนึงก็กาตูโซ่ครับหรือเอฟเฟนแบกเอฟเฟนแบกก็ได้นะครับที่ราคาค่อนข้างคุ้มๆหน่อยโอ้โหสัตว์มันถนัดซ้ายนะเบเม่เนี่ยโทนี่โครส14ทีกับอลองโซ 06U ครับผมว่าโทนี่โครสมันจะไม่ตอบโจทย์เรื่องความคล่องตัวเท่ากับอลองโซ่นะฮะแต่เดี๋ยวผมจำสแตทอลองโซ 06U ไม่ได้ด้วยประเด็นแต่โดยรวมน่าจะใช้อลองโซ่ดีกว่า CM กับ CDM นะครับแต่โทนี่โครสมันจะเป็นแบบ CM CAM มากกว่าคือกองกลางไปทางกลางลุกนะฮะโทนี่โครสมันจะไม่เหมือนฟีฟ่า17นะฟีฟ่า17นี่คือโทนี่โครสยืน CDM ได้เลยนะครับตัดเกมเชื่อมเกมตัดเกม AI มันวิ่งคนละแบบด้วยแหละสี่สี่สองเล่นดีไหมครับผมสี่สี่สองมันจะขึ้นเกมช้าหน่อยนะครับเพราะว่าปีกซ้ายปีกขวามันคือทรงกลางมันเยอะแล้วมันเป็นมิดฟิลด์อ่ะแล้วคือเราต้องค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นไปจะริมเส้นก็ได้นะครับจะยกข้ามยาวไป QW ก็ได้นะครับเบนเซม่าค่าตัวตอนนี้บวกหนึ่งน่าจะประมาณจำไม่ได้วะนนตัวเท่าไหร่บนหนึ่งอยู่บนนะเบนเซม่าปีอะไรครับพี่ที่แม่พูดถึงแบบสั่นได้ทุกอย่าง LP ครับคือมันก็ไม่ได้ถึงขั้นเวอร์วางอลังการอย่างนั้นแต่ว่าผมว่ามันครบที่สุดแล้วสำหรับนักเตะปีธรรมดาที่เป็น ST ได้ CF ได้คือเป็นหน้าเป้าให้เราได้แบบสมบูรณ์แบบก็คือแบบจากที่เล่นๆนะครับตอนนี้บวก2ด้วยซ้ํา1คือมีความเร็วนะครับ2คือรูปร่างดี3คือยิงคมนะครับทั้งซ้ายและขวาคือซ้ายได้พึ่งพาได้เลยแหละถึงแม้จะซ้าย3และ4 4มั้งถ้าได้ผิดหม่งก็ได้เพราะสูงด้วยแล้วก็ยืนตำแหน่งดีหาช่องก็โอเคเลยมันดูดีไปหมดสำหรับผมนะถ้าจะมีข้อเสียก็คือน่าจะอึดน้อยละมั้งแบบจังหวะแบบว่าถ้าบุกหนักๆหรือว่ายืนไม่น่ารอดถึง90นาทีหรือเปล่าถ้ายืนเต็มขึ้นอยู่แท็กติกด้วยครับถ้าแท็กติกแบบเป็นแท็กติกเกมไวอาจจะเหนื่อยง่ายเพราะขึ้นลงตลอดเวลาแล้วก็แผนก็เกี่ยวถ้าแผนกองกลางเยอะกองหน้าจะไม่ลงหนักนะครับแต่ถ้าแผนกองกลางน้อยอย่างเช่น414หรือ514หรืออะไรเงี้ยกองหน้าจะลงหนักตรงกลางอ่ะมันจะลงมาเอาเกมเอาบอลมีคนส่งเชียร์มาด้วยนะครับขอบคุณต่อบาเทอร์200เชียร์นะครับวันนี้โอ้น่ารักมากๆนี่กลับถึงบ้านกันแล้วเหรอขอบคุณต่อบาเทอร์ด้วยนะครับผมเสียงตุดุ้งตุดุ้งมานี่มุ้งมิ้งตะมุตะมิเลยนะฮะไปไหนกันมาไปเล่นอาทิตย์นี้ผมเพิ่งพลาดทั้งอาทิตย์เลยนะออกจากบ้านไม่ได้นะครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับมันไม่ขึ้นยอดสะสมด้วยนะเชียร์เนี่ยขึ้นแต่ขึ้นมันขึ้นในช่องแชทด้านบนแบบเป็นท็อปเชียร์ล่าสุดผมถึงแล้วไอ้แก๊งกำลังเดินทางไปไหนวะเดินทางไปไหนวะมีกองหน้าตัวไหนที่เล่นเหมือนโทนี่ไหมครับพี่กองหน้าที่เล่นเหมือนโทนี่ก็คือโทนี่นะครับหายากว่ะถ้าแบบเหมือนกันเลยนะแต่ถ้าเอาคล้ายก็คงจะเป็นด็อกบาร์นะครับด็อกบาร์แล้วก็ปีเตอร์เขาอ่ะแต่รูปร่างมันจะไม่เหมือนกันแต่เล่นเหมือนกันเล่นคล้ายๆกันนะครับปีเตอร์เขาแต่รูปร่างนี่คือไม่เหมือนกันเลยอ๋อแล้วก็อีกตัวนึงคือ Crespo 06WC นะครับคือเก็บลูกโมงได้แข็งแกร่งเร็วโดนแซะไป
GV มีเรื่อยๆไหมครับพี่อาร์จากทำทีมพวกหนึ่งแข่งมีเรื่อยๆครับมีทั้งปีครับการันตีเลยผมถึงได้บอกว่าปีนี้ทั้งปีคุณจะทำทีมพวกหนึ่งมาแบบไม่เสียเปล่านะครับแล้วประเด็นคือนักแข่งในเดือนเมษาเนี่ยขยันกันนะคือบางคนไม่ได้ทำทีมบวกหนึ่งแยกไว้นะครับแต่คือทีมอยู่ในเป็นทีมหลักก็คือบวกหนึ่งกับตำนานอยู่ในทีมเดียวกันแล้วเวลาแข่ง2รายการพร้อมกันนะครับ GV กับ MGA ล่าสุดที่แข่งเนี่ยคือแข่ง2รายการพร้อมกันปรากฏว่ามันใช้วิธีการเปลี่ยนนักเตะขึ้นๆลงๆเอาโอ้โหแล้วบางคนไม่พอครับบางคนถึงขั้นทำทีมฟิตอีกโอ้โหขยันสัสๆนะฮะรีดองกุ๊ก RP เป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเราลองไปพักแรงแป๊บนึงนะฮะลองดูรีวิวนักเตะกันดีกว่าแสดงว่าต่อรีบกลับมาทำงานเดี๋ยวนี้หรือว่าไงอ่ะเดี๋ยวลองคุยเรื่องนักเตะกันก่อนครับพักแรงกิ้งหน่อยนะครับเอซิกโพมีคนถามว่าเวลเบก LP เอ้ยเวลเบก EC เก่งไหมใช่ป่ะผมไม่เคยใช้นะครับแต่ว่าเบสลิกถึงขั้นเติมเงินเพื่อเอา M ไปซื้อเวลเบกเลยนะครับคือเบสลิกเนี่ยเป็นคนที่ชอบอินดี้ที่เก่งอยู่แล้วนะครับแล้วมันเป็นคนหนึ่งที่ซื้อเวลเบกไปใช้แบบใช้เป็นตัวหลักๆเลยด้วยซ้ำนะครับแบบว่าเฮ้ยตำแหน่งนี้ตำนานไม่ฟิตก็คือเอาเวลเบกเลยอะไรเงี้ยบวก5นะครับราคาประมาณ69ล้านผมใช้สักบวก6เถอะนะฮะกำลังดีข้อดีของเวลเบกที่เบสลิกรีวิวให้ฟังนะฮะคือเร็วนะเร็วมากด้วยกับรูปร่างที่ค่อนข้างดีเลย185หนัก73มันจะผอมหน่อยนะครับแต่ว่าทดแทนได้ด้วยความเร็วกับความคล่องตัวนะครับเวิร์คเรท33นะครับก็วิ่งขึ้นลงหน่อยเป็นหน้าเป้าได้เป็นปีกได้นะครับแล้วแต่ความถนัดที่จะยืนแต่ไม่น่าติดเบสเพลเยอร์นะครับเฟรย์ LP เดี๋ยวเปลี่ยนกล้องเล็กไหมครับนึงนะอ่ะเออแล้วเมื่อกี้เป็นไงกล้องตำแหน่งนี้เป็นไงบ้างครับอันนี้ถามฟีดแบ็กก่อนชอบไม่ชอบใหญ่แบบนี้ดีแล้วหรือว่าเล็กๆไปอยู่ข้างๆสนามนี่ผมทำนานมากนะครับแล้วหรือยังไงก็ได้แล้วแต่พี่อย่างนั้นก็โอเคนะอ่ะเอ็นเฟรคนนี้นะครับราคา5ล้านต่อ1ต่อบวก1ราคา5ล้านนะครับเล็กๆดีกว่าครับขอฟีดแบคเรื่องฮัทหน่อยคือฮัทเนี่ยผมเอาไปเล่นเกมอื่นที่มันไม่ใช่ FIFA นะครับไม่ว่าจะเป็น Counter PUBG หรือเกมอื่นต่างๆที่เอาไปเล่นแบบ FPS ต่างๆนะครับส่วนอันนี้คือเฉพาะ FIFA เลยFIFA 17ก็อาจจะยังอันนี้อยู่นะครับยังไงก็ได้ครับแล้วแต่พี่แต่เล็กๆน่าจะดีกว่าผมว่าเวลาเล่นอ่ะเดี๋ยวลองดูเฟรย์ครับอันนี้ไม่เคยกดมาดูเหมือนกันนะข้อดีของแบ็กตัวนี้คือรูปร่างสูงนะครับ184หนัก78แต่ความเป็นแบ็กนี่เราต้องดูอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยไม่ใช่ความสูงอย่างเดียวนะครับเร็วโอเคแตะมาดีนะครับ83 82กระโดด88คล่องตัว78สมดุล70ปะทะ90เอ้ยถามว่าโอเคไหมนี่โอเคเลยนะฮะสมมุติซื้อบวก5บวก6มาใช้เนี่ยผมว่าโอเคเลยนะนะครับค่าสำคัญของแบ็คมีครบและได้ความสูงด้วยมาช่วยเรื่องลูกหม่งได้ดีด้วยฮะตัวนี้นะครับ Enfray N มาจากอะไรไม่แน่ใจนะครับ Chivo Verona ฝรั่งเศสนะฮะคนนี้เบนเซม่าบวก1ราคาตัวละ100ล้านแล้วนะครับจากราคาเท่าไหร่นะจาก130 140ประมาณนั้นนะครับบวก3เหลือ490ละนี่ฮะมูลค่าครับมูลค่าของมันลดลงเรื่อยๆผมก็ยังอยากได้อยู่นะฮะบวก3ไม่ใช่ไม่อยากได้นะครับ แต่ต้องซื้ออาราบากับกูตัวแล้วล่ะตอนนี้สำคัญสุดผมไม่อยากใช้บุฟฟอนแล้วอะกูตัวเท่าไหร่400 500คนตั้งน่าจะประมาณ5 600เหมือนเดิมเลย
บื่อบุฟฟอนเลยครับบวก2แล้วกันโคเซ่บวก5 08 E ดีไหมครับพี่มัน5ดาวโคเซ่05เอ้ยโคเซ่บวก5 08 E เป็นปีเดียวที่ผมรู้สึกว่ามันคล่องตัวมากเลยครับมันคล่องตัวมากนะครับสำหรับผมสำหรับโคเซ่คือปีอื่นอย่าง 06WC หรือ 4WC เนี่ย 4WC คล่องตัวกับ 06WC เล็กน้อยแต่ 08 E เนี่ยพลิ้วกว่าเห็นได้ชัดเพราะว่าเป็นไอ้นี่ด้วยเพราะว่าเป็น5ดาวด้วยผมว่าดาวมันเกี่ยวข้องกับความคล่องตัวนะครับอาจจะไม่ได้โดยตรงแต่ก็โดยอ้อมแล้วกันมีผลนะผมว่าเอาเวลาคุยมากล้องใหญ่ก็ได้นะครับวันนี้มีเชียร์แรกจากต่อบาเทอร์มานะครับขอบคุณมากเลยนะครับโดเนทยังไม่มีนะครับวันนี้เพราะว่าน้องคิวไม่อยู่นะครับคนอื่นอยากจะสนับสนุนกันได้ก็สนับสนุนผ่านการโดเนทผ่าน PayPal ด้านล่างนี้เลยนะครับด้านล่างมันจะมีช่องโดเนทแล้วพอกดมาเนี่ยมันจะขึ้นชื่อตรงกลางแล้วก็ขึ้นใต้กรอบผมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดการนักเตะแป๊บลาซานกับเชอร์ริงแฮมเอาใครดีครับพี่คือลาซันมันได้เรื่องความพลิ้วนะครับผมเชื่อว่าลาซันพลิ้วกว่าเชอร์ริงแฮมเยอะนะครับเผื่อจะเป็นเท่าตัวด้วยซ้ำความคล่องตัวความพลิ้วเนี่ยคือมาเต็มนะครับแต่ว่าลูกหม่งด้อยกว่าเชอร์ริงแฮมคือคุณต้องเลือกแล้วล่ะนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับวันนี้พี่อาร์ตไปบูคิวบอยไหมครับคือช่วยส่งคนที่เล่นดีๆไปบูเขาเถอะครับส่งพี่ไปเผื่อจะไปถ่วงเขาอีกนะฮะคิดแล้วบวกแปดเก่งไหมครับแหมบวก10ยังหาความเก่งได้ยากเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมซื้อนักเตะเสร็จเดี๋ยวกลับไปดูนักเตะกันต่อนะครับอันนี้คือมาสนองนี้ตัวเอง อุมตีตี้14ทีบวก5เป็นไงบ้างครับเฮ้ยตัวนี้แจ่มนะครับผมเคยจะซื้อมาใช้อยู่พักนึงเลยนะอุมตีตี้เนี่ยนะครับช่วงที่มันมาใหม่ๆถามว่ามันเก่งไงมันยืนเซนเตอร์ได้ยืนแบ็คได้แล้วเป็นตัวนึงที่รูปร่างแน่นๆหน่อยตันๆหน่อยนะครับข้อดีปะทะนี่คือเอาอยู่เกือบหมดนะครับพี่อาร์ตต้อง PUBG ครับเดี๋ยวน่าจะสักตี1กว่าๆตี2อ่ะวันนี้ผมจะอยู่ไม่เกินตี3นะครับร่างกายเริ่มแย่แล้วนะครับพรุ่งนี้มีไปถ่ายรีวิวอีกเดี๋ยวเบอร์อีกนะฮะไม่กลัวอะไรหรอกกลัวทำงานแล้วเบลอเนี่ยหนักสุดละนะครับคือคนอื่นเขาตื่นกันเนี่ยน่ะทุ่มนึงคือมานอนพร้อมๆกันนะฮะแบบบางคนนอน 7:00 น 8:00 นดูบาสเสร็จ 10:00 นใช่ป่ะดูตื่นทุ่มนึงแต่ผมแม่งต้องตื่นสเต็ปนึงก่อนแล้วก็มานอนต่ออีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องตื่นทำงานแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวต้องเข้าดูฤดูการภาคโปรลีกอีกจากที่ไม่ค่อยได้เจ็บคอเดี๋ยวนี้ก็เจ็บคอละนะฮะอยู่ไม่ได้ครับถ้านอนดึกแบบนี้หน้าเนื้อแหกหมดอ่ะเดี๋ยวกลับมาที่คำถามก่อนละกันนะครับTT Sport Mega Pro กับ Galaxy Hof Gaming Keyboard ตัวเลือกตอนนี้ก็ขอเถื่อนผมจำได้แค่ Mega Pro นะครับซึ่งตัวคีย์บอร์ด Galaxy ผมไม่เคยเห็นเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของประกันเนี่ยผมว่า TT Sport ไว้วางใจได้เอ้ยแต่ Galaxy มันก็น่าจะขายด้วย ARC เหมือนกันน่าจะเจ้าเดียวกันนะครับลองดูพวกวัสดุก่อนครับวัสดุกับปุ่มที่ใช้ Galaxy ใช้อะไร Mega Pro ใช้อะไรผมจำไม่ผิดเนี่ย Mega Pro ใช้ Cherry นะถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะครับนักเตะรีวิวนักเตะกันดีกว่าพี่อาคัมเอาดีนี่ตำนานกับแบ็คเคนบาวเออร์ถ้าซื้อมายืนเซ็นเตอร์แบ็คเคนบาวเออร์โอเคกว่านะครับมาดีนี่เหมือนกับซื้อมายืนแบ็คกันมากกว่านะฮะเดี๋ยวลองดูเลยก็ได้ผมอยากเห็นหน้าตาเหมือนกันนะกาแล็กออฟคีย์บอร์ดอ๋อตัวนี้เองเหร
ผมมันก็ OEM นะครับผมเคยเห็นของ Asus เป็นหน้าตาอย่างนี้เหมือนกันนะเออคือแบรนด์พวกนี้เขาไม่ได้ทำเองนะครับเขา OEM OEM คือเอาต้นแบบมาจากอันใดอันหนึ่งแล้วก็มาทำสีมาทำแบรนดิ้งของตัวเองนะครับเมกาโปรเมกาโปรโอ้โหถ้าเรื่องหน้าตาผมว่าฮอปดีกว่านะครับแต่ฮอปใช้สวิตอะไรไม่แน่ใจอันนี้ใช้เชอร์รี่นะครับการันตีละน่าจะเชอร์รี่นะถ้าเดาไม่ผิดเออเชอร์รี่บลูโอ้ถ้าหน้าตาเชอร์ไอฮอปดีกว่าเยอะครับแล้วดูแล้ววัสดุจะดีกว่าด้วยมีที่รองข้อมือด้วยนะครับเดาว่าโอเคนะโอเคกว่าRGB โอ้กิกะไบต์ผมก็เคยเห็นหน้าตาอย่างนี้นะเนี่ยเดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนพฤษภาผมไปไต้หวันนะครับก็คงจะไปเจออะไรจำแจมเยอะนะฮะพี่วูเรียกใน TS อ่ะเขาตีมอยู่อ่ะดิสตรีมอยู่อ่ะเบสฝากบอกได้ปะเห็นหน้าจอโทรศัพท์เมื่อกี้กระพริบแวบๆน่าจะใช่แกโทรมาจริงด้วยนะครับปกติฮอปจะเป็นขาวๆแต่อย่างนี้ก็เชอร์รี่ MX นะเอออ่ะนักเตะต่อบวก5เบนเซม่าเอาเรื่องไหมครับพี่เอาเรื่องครับแต่ราคา 2,000 ล้านนี่เอาเรื่องเหมือนกันก็คือมันแพงเกินไปอยู่สำหรับพี่นะพี่ว่ามันแพงเกินไปนะครับสัก 1,000 ต้นๆกำลังดีนั่นหมายความว่านักเตะมันต้องราคาไม่ถึง100ล้านนะครับไปคอมพิวเทคครับไต้หวันคอมพิวเทคไปกับ MSI นะครับพี่อาครับยาย่า RP กับ Iniesta เอาใครดีกว่ากันครับ CM กับกลางลุกยาย่าครับคือยาย่ามันให้ประโยชน์กับทีมเราได้มากกว่า Iniesta แน่นอนคือไม่ว่าจะเป็นการแบบไม่ว่าจะเป็นการปะทะหรือไม่ว่าจะเป็นการแย่งบอลโดยเฉพาะ CM เนี่ยต้องใช้เรื่องของรูปร่างเบียดนะครับเบียดสู้หรือว่าเข้าถึงตัวได้ไวนะครับซึ่งยาย่าปีนี้ก็สปีดต้องความเร็วดีมากนะครับคุ้มกว่า Iniesta นะเออแล้วอีกอย่างนึงคือเบนเซม่า5ดาวนะครับผมลืมบอกเบนเซม่าปีนี้5ดาวนะครับมีคนกด follow ป่ะครับพี่อาร์ตเห็นชื่อขึ้นขอบจอแต่ไม่มีเสียงอ๋อ follow ผมไม่ได้เปิดเสียงไว้ครับมีคน follow อยู่เรื่อยๆครับผมเลยให้โชว์เฉยๆเพราะว่า follow กดเรื่อยๆกันเนี่ยยังไงฝากกดติดตามได้นะฮะหรือว่า follow กูจะไปมองจอทำไมฝากกด follow ได้นะครับที่รูปหัวใจด้านบนมันจะอยู่แถวๆนี้นี่แถวๆด้านบนกูชี้ไปหนังกูประมาณนั้นนะครับมันจะเป็นรูปหัวใจกดปุ๊บเนี่ยถ้าใครที่ลงทวิชไว้ในมือถือเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเลยบึ้งขึ้นมานะครับมันจะมีกดตัวเลือกเพิ่มก็คือให้ส่งเมลอันนั้นคือสำหรับคนที่แบบออนเมลตลอดเวลาซึ่งดูแล้วน้องๆไม่น่าจะถนัดเมลกันนะครับมันคือช่องทางการแจ้งเตือนช่องทางเดียวนอกจากการโพสเฟซบุ๊กนะครับเฮกเตอร์ EC เป็นยังไงบ้างครับอ่ะอย่างเมื่อกี้มีคนถามอะไรนะ ECโบนูชี่นะครับโบนูชี่ผมว่า14ทียังดูโอเคยังดูคุ้มกว่า EC นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือ EC มันไม่ค่อยหนีกันนะก็โอเคแหละนะครับก็โอเคความสูงน้ำหนัก EC หนักกว่านะครับพอมาดู LP ปุ๊บ LP เนี่ยความเร็วทิ้งทวนไปเลยคือEC ดีสุดทั้งนี้นะครับโบนูชี่เนี่ยยืนตำแหน่งฉลามมันจะคล้ายๆวิดิชครับโบนูชี่ด้วยความที่เวิร์กเรท 1-3 ด้วยนะครับยืนอยู่กับที่ครับมันจะไม่ค่อยหลุดตำแหน่งมากนะครับยาย่า LP ราคาจะลงอีกไหมผมเชื่อว่าด้วยประสิทธิภาพของแพ็คเนี้ยมันทำให้ราคา LP ลงเยอะพวกตัวท็อปๆอ่ะนะครับเพราะคนเปิดเยอะคนเปิดไม่ได้เปิดแค่แพ็คเดียวนะครับ3แพ็ค5แพ็คก็มีนะครับPark Won J Park Won Park Won J สไตล์แบบนี้175ยืนแบ็คเถอะครับผมว่าอย่ายืน CB เลยนะครับไม่ค่อยโอเคแต่ยืนแบ็คนี่ถือว่าโอเคเลยนะแข็งแกร่ง86นะครับผมหนัก69คือไม่ผอมนะพอ175หนัก70โดยประมาณนะครับความเร็วสปีดต้น91 91นะครับ
อึด91เฮ้ยโอ้โหสแตทแบ็คนี่คือครบเลยนะครับเข้าสกัดปะทะคือ80บวกหมดนะฮะนักเตะยูเว่น้ำหนักขึ้นทุกคนแดกเยอะไงชาเมลเซอร์มันชื่อมาร์คชาเมลเซอร์ป่าวะหรือว่าอะไรวะมาร์คชาเมลเซอร์นะครับกับสเตฟานคีฟลิงชาเมลเซอร์คีฟลิงมันอาจจะลองดูคีฟลิงอีกคน2ตัวนี้คนละตำแหน่งกันนะครับคนนึงเป็นแบ็คซ้ายนะครับชาเมลเซอร์ถ้าบวก5มาถามว่าโอเคไหมผมชอบรูปร่างครับรูปร่างของแบ็คที่กำลังโอเคคล้ายๆกับอาราบาแต่น่าจะตัวเล็กกว่านิดนึงนะครับนิดนึงนะฮะความเร็วครับผมจบอยู่ที่อันนี้บวก5นะบวก5นะครับความเร็วของแบ็คซ้ายตัวนี้96สปีดต้น80ถามว่าแก๊ปมันห่างกันเกินไปไหมห่างไปนะครับแบบนี้คือหมายความว่าวิ่งไปแล้วเนี่ยตัวเขาจะเร็วขึ้นหรือว่ามันจะเร็วปลายมากกว่าสปีดต้นคือจังหวะแบบหยุดแล้ววิ่งเงี้ยคือเขาจะทำได้ไม่ดีเท่าความเร็วของเขานะครับอึดมีครบครับอันนี้แต่ถามว่าความเร็วแตกขนาดนี้ก็ผมว่าน่าจะเร็วอยู่นะครับคล่องตัว86สมดุล74สมดุลน้อยไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่น่าจะแย่ตำแหน่งแบ็กมีครบหมดครับปฏิกิริยาเข้าสกัดปะทะนี่คือบวก5นะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะเลเวล20มีความเร็วสปีดต้นอยู่ที่9915นะครับเยอะมากนะครับสเมลเซอร์นะฮะแล้วคริสลิงครับตัวนี้เคยเป็นขวัญใจผมสมัยปี2010ใช้บวก5สมัยก่อนอยู่นะครับคิสลิงปีนี้กลับมามีความเร็วอยู่บ้างนะครับ7775ถ้าบวก5บวก6ก็น่าจะช่วยได้อยู่คือข้อดีของคิสลิงคือยิงคมนะครับหม่งดีนะฮะแต่มันจะไม่ใช่ตัวที่เก่งมากหรอกนะครับผมว่าขึ้น3ลง3ผมใช้สมัยเอนจิ้นเก่าเลยนะครับตอนนั้นบวก5 300กว่าล้านนะครับผมว่ามันจะฟีลแบบขยับตัวไปรอหม่งหรือรอจบสกอร์ได้ดีประมาณนั้นนะฮะสำหรับคิสลิงนะครับ GK กับมาเชตตินะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปหาพี่โคนพี่โคมีอะไรด่วนแล้วพี่แต่เดี๋ยวย้ายห้องแป๊บนึงถ้าเรื่องรีโมทเดี๋ยวผมจะทำให้หลังสตรีมด้วยไม่เกี่ยวกับรีโมทนะไม่เกี่ยวกับรีโมทแต่ผมสตรีมอยู่นะคุยได้แต่อาจว่างป่ะล่ะถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรคุยได้ก็คุยเลยงั้นแป๊บนึง You were user joined your channel คอมพี่อ่ะคือไม่ได้ User was moved out of your channel You were moved เฮ้ยอะไรวะแป๊บนึงจีนแป๊บนึงอามันสตรีมอยู่คอมพี่ไม่ได้ลง Windows ถูกต้องป่ะแล้วก็เทสไบออสถูกต้องป่ะหมายถึงว่าที่ร้านอ่ะเซตเสร็จปุ๊บเทสไบออสว่าสเปคตรงไหมปุ๊บก็พี่ก็ยกกลับมาเปิดปุ๊บมันมีเสียงดังแล้วมีกลิ่นไปแต่ตอนนี้พี่ถอดปลั๊กออกหมดแล้วนะมีกลิ่นผมว่าไปแล้วละหนึ่งอย่างน้อยนะแต่ไม่ได้กลิ่นไหม้นะกลิ่นอะไรกลิ่นแบบตะกั่วนึกภาพปะนั่นแหละคือคาปาซิเตอร์พังไงคืออะไรอ่ะไอตัวคือพี่มองเข้าไปในบอร์ดมันจะมีไอเมคคาปาซิเตอร์อ่ะคาปาซิเตอร์หรือคาปาซิตี้วะเฮียจำไม่ได้นั่นแหละมันจะเป็นแบบตัวคุมไฟแต่ละจุดแล้วพวกนี้คือถ้ามันมีกลิ่นตะโกนหรือกลิ่นไหม้อะไรเงี้ยมันก็คือเป็นบอร์ดสักตัวหนึ่งพังมันอาจจะมีอยู่แบบ 20-30 ตัวแต่แบบตัวหนึ่งพังอะไรเงี้ยนึกออกปะใช่ไหมใช่เป็นบอร์ดต้องเอาไปเข้าดูพี่อย่าเพิ่งเอ่ยชื่อร้านนะครับแต่ร้านที่พี่ไปเนี่ยร้านที่พี่ไปเนี่ยมีประเด็นกับพี่เกียวมาแล้วรอบนึงนะเรื่องอะไรเรื่องประกอบคอมมานี่แหละuser joined your channel แล้วแบบก็คือต้องกลับไปแก้อ่ะโอเคแต่เคมได้ใช่มั้ยล่ะก็ถ้ามันมีปัญหาจริงๆก็ต้องให้เขาเช็คว่าเป็นที่อะไรกันแน่ครับแล้วเปิดเคมหรอกไอ้สัตว์10ชั่วโมงนี่ยังไม่ถึงเลย Windows ยังไม่ลงเลยไม่เคมให้กูระเบิดร้านแม่งทิ้งแน่สัตว์กันแน่แหละพี่ตังค์ค่าระเบิดแพงแล้วพี่400เนี่ยเก็ดแม่แบนแม่งได้มั้ยเนี่ยไอ้สัตว์คนที่ผมพิมพ์สวนกลับไปที่ผมพิมพ์สวนกลับไปว่าร้านนั้นนะพี่อย่าบอกนะว่าร้านนั้นนั่นแหละที่ผมบอกอ่ะถ้าจะพูดขนาดเนี้ยคนดูไม่ก็อยากรู้ที่ขายแล้วว่าร้านอะไรจริงนั่นแหละอาร์ตว่ามันจะเป็นเรื่องนะเราไปกันดีกว่านะเออกดไปนะ Channel Switch มันไม่สามารถบอกได้จริงฮะมันจะมีผลต่อชีวิตผมนะครับผมอ
ดากันเองแล้วกันนะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อร้านนะครับเพราะตอนที่พี่โคบอกว่าไปเอาเครื่องที่พระราม2เนี่ยกูนึกออกอยู่ร้านเดียวนะครับกับคอนเนคชั่นพี่เขาด้วยส่วนหนึ่งนะล็อบเบิร์น LP ดีไหมครับพี่เดี๋ยวขอดูก่อนนะล็อบเบิร์นไอสัตว์จะไปเซิร์ฟว่าล็อบเบิร์นไปไงคือมันอยู่ในสายเลือดจริงๆไอสัตว์ล็อบเบิร์นนะครับล็อบเบิร์นเอ้ยพี่คุณมาดูตำนานทำเอวเบสทำไมเฮ้ยโอ้โหสตาร์ทเบียดอ๋อแต่ใกล้ๆ CWC อยู่ดีนะขอเทียบ CWC ด้วยแล้วกันนะครับขอดูพลังแฝงก่อนนะ LP มีพลังแฝงอะไรบ้างครับลองช็อตเทคเกอร์ครับที่มีประโยชน์นะฮะแค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็คือพุ่งล้มราคา76ล้านครับความเร็วสปีดต้น90 88นะครับคล่องตัว91สมดุลโอ้โหแล้ว180หนัก80เท่าเวอร์เบสเลยนะเดี๋ยวขอดูบวก5ดิโอ้บวก5สตาร์ทดีกว่าเวอร์เบสนะครับแต่ข้อเสียก็คือล็อบเบน LP ไม่มี5ดาวแล้วก็ไม่มีฟินิชช็อตนะฮะล็อบเบนตําไอเวอร์เบสมีฟินิชช็อตมันโกงตัวเนี้ยมันชอบใส่ฟินิชช็อตเข้ามาอะไรวะใจเกยเฟรพอจะยืน CB ได้ไหมครับผมว่าดูจากสแตทแล้วยืนได้นะครับแต่ว่ารูปร่างความสูงกับความแน่นเขาจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นข้อจุดอ่อนแล้วกันใช้คำว่าจุดอ่อนแล้วกันนะครับนี่จะโกยเล่นอะไรอยู่เนี่ยเห็นเข้ามาท้าฟีฟ่านึกว่าออนอยู่วะไม่ออนเห็นปะดูเดิร์คคาวซ์ CWC กับโคเซ่10Uให้หน่อยครับ2ตัวนี้ถ้าให้แนะนำผมแนะนำโคเซ่นะครับเพราะว่าโคเซ่จังหวะพุ่งตัวออกตัวเล่นง่ายกว่าเดอร์คาวนะครับแล้วก็คือผมว่าโคเซ่มันหม่งดีกว่าเดอร์คาวด้วยซ้ำนะครับโดยรวมนะโดยรวมโคเซ่อาจจะตัวเล็กกว่าตัวบางกว่าแต่ว่าความคล่องตัวดีกว่านะครับเข้าฮอตหาตำแหน่งดีกว่านะครับผมมาเที่ยวแน่จิงเกิลเวนะมีกลิ่นนะมีกลิ่นนะครับว่าจะมาทำอะไรในทวิชหรือเปล่าสำหรับจิงเกิลเองนะGK Noyer นะครับผม 10WC บวก 5กับ Machetti LP โอ้โหคือ Machetti คือใครวะเซิร์ชไม่ถูกอีกกูมา MARC ผิดไปอีกรอบนึงไอ้สัสนี่ Machetti 188หนัก83มี Long Throw มี Puncher นะครับคือประตูผมไม่สามารถที่จะพูดได้แบบชัดเจนว่าเฮ้ยตัวนี้เหนียวเฮ้ยตัวนี้ไม่เหนียวตัวนี้กากตัวนี้ดีต้องลองว่ะคือผมซื้อคู่ตัวมาผมก็วัดใจพอสมควรนะว่ามันจะเก่งนะครับเพราะว่าหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันคนที่ซื้อมาใช้ก็ค่อนข้างชอบบวกกับราคาที่เกาหลีแพงด้วยนะครับก็น่าจะมีเหตุผลแหละนะครับก็เลยซื้อมาลองพอลองปุ๊บก็ชอบนะครับก็ไม่มีเหตุผลที่ผมจะแบบไม่ใช้ต่อนะครับคือผมชอบคู่ตัวอยู่แล้วอย่างที่บอกนะฮะซิลบานะครับดาวิดซิลบาคือสแตทครบขนาดนี้ครับขอดูราคาหน่อยดาวิดซิลบาราคา16ล้านเท่านั้นเองฮะยืนกลางลุกคือขึ้น80ถึง80ปลายๆหมดยืนปีกมีข้อเสียข้อเดียวคือความอึดน้อยนะครับซิลบาเป็นอย่างนี้มานานเลยครับคือสแตททุกอย่างดีหมดยกเว้นความอึดน้อยนะครับความแข็งแกร่งไม่ต้องไปพูดถึงหรอกตัวแกเล็กอยู่แล้วนะครับแต่เขาไม่ใช้กันที่บวก1หรอกผมว่าบวก5นะครับข้อดีคือมีลูกสอนหรือว่าเวิร์คเรทที่ดีนะครับขึ้น1ลง2ลงขึ้น3ลง1นะครับแล้วก็พลังแฝงไม่มีนะครับแล้วก็ข้อดีข้อนึงคือสแตทที่เกี่ยวข้องกับการทำเกมอ่ะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลการยิงการอะไรอย่างเงี้ยคือซิลบามีหมดนะครับเ นี่ยส่งไกลพลังการยิงมีครบหมดจริงๆนะครับแต่ข้อเสียคือตัวเล็กตัวบางแล้วก็อึดน้อยนี่แหละนะครับผมวันจักร18ทำไมอ่ะเดี๋ยวคืออะไรวะโซล่า LE 13WC โอเคไหมครับพี่ปี13ใช่ไหมโซล่า LE นะครับพี่ไม่ค่อยชอบสไตล์โซล่า LE นะฮะแต่อย่าถามนะว่าชอบแบบไหนจำหน้าได้แต่ไม่เคยจำชื่อได้เลยนะครับดีนะสตาร์ผมบวกอึด10ก็ช่วยได้ครับสตาร์บวก10อึดคือสตาร์เริ่มดูมีผลจริงๆนะครับสำหรับสตาร์
ต้องอัพให้สุดไปเลยมันถึงจะรู้สึกว่ามีผลนะครับถ้าอัพแบบยองแยงๆนี่ไม่ค่อยเห็นผลหรอกนะครับคีรอสครับด็อกไบค์ไอกับอิบาครับอิบาดูมีพลังในการเล่นกองหน้าตัวเป้ามากกว่าด็อกไบค์เยอะมากนะครับผมดิสแตง 08 E+8 ครับโอ้โหดิสแตงนี่คือตัวโคตรอินดี้นะครับที่สูงและเร็วนะครับทีนี้บวก8 08 E สตัดเป็นอย่างไรบ้างนะครับสตัดเขาเป็นคนเอ้ยโดเนทมาจากต่อบราเธอร์อันนต่อบราเธอร์วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเอ้ยนี่กูอยู่ใน TS ป่ะเนี่ยฮัลโหลได้ขอโทษเลยนะครับขอบคุณต่อบาร์เทอร์ด้วยนะครับอยู่ใน TS ด้วยกันด้วยนะฮะโดเนทมา100แล้วก็เชียร์อีก200เชียร์นะฮะ200เชียร์มาเท่าไหร่นะต่อ100เยเดอร์พี่ว่าตอบโจทย์อยู่ไอ้สวัสดี400คนนะทำไมวันนี้คนดูเยอะจังวะหรือคนรู้จัก Twitch มากขึ้นจากดราม่าที่ผ่านมาเกี่ยวกับอะไรครับเป็นไปได้อยู่นะอ้าวก็มันมีกระแสไงสมมติพอเห็นดราม่าปุ๊บอ่ะแล้วทางออกของ DJ ที่เหลืออยู่จะไปทางไหนแล้วพอมีคนพูดถึงทวิชเขาก็มาดูทวิชกันนึกออกปะอันนี้คือมารีเลทกันสวัสดี400กว่าคนด้วยนะครับสวัสดีครับเป็นวันธรรมดาที่คนเยอะนะครับก็ยินดีต้อนทุยยินดีต้อนรับนะครับผมรอดูแมนยูอ่ะกลับมาที่ดิสแตงนะครับผมดิสแตงเป็นคนที่ผมว่าถ้าถามผมนะครับผมว่าเอามายืนเซนเตอร์ดีกว่านะครับสำหรับผมนะเพราะว่าเอาไปยืนแบ็คผมเชื่อเลยว่ามันจะไม่เร็วแล้วก็ไม่พริ้วพอที่จะไปตามปีกโหดๆนะครับแล้วก็ข้อดีคือมันลงต่ำ3เลยนะครับแล้วก็ขึ้น2มันช่วยในเกมรับได้ดีกว่านะครับไม่เหมาะที่จะไปยืนแบ็คแต่ยืนเซนเตอร์น่าจะแน่นเลยนะครับฝนตกเหรอบ้างใครฝนตกบ้างนะครับผมอยู่วิภาวดียังไม่ตกนะฮะหรือตกแล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับปิดม่านไว้ครับครับครับผมอัดลงสตรีมกี่โมงอ่ะน่าจะสัก 2:00 อ่ะพี่ก่อนบอลมาฮะใช่เดี๋ยววันนี้บอลคู่ใหญ่เตะนี่คู่ใหญ่เลยระดับโลกนะครับผมใช่ไม่ๆพี่แค่อยากคุยเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้ไม่จบครับอยากรู้เรื่องน้องเกี๊ยวแค่นั้นแหละตอนนี้มันอ๋อผมจำไม่ได้แล้วเหตุการณ์มันประมาณไหนแต่คือต้องสกูกลับไปที่ร้านอีกรอบนึงเพื่อที่จะแก้ตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของการประกอบอะโอเคแต่ก็เรียบร้อยดีรับผิดชอบดีเรียบร้อยดีครับเพราะว่าผมมาแก้ให้ด้วยเองส่วนหนึ่งคือมึงกำลังจะบอกมึงเป็นคนที่เก่งมากผมว่าค่อนข้างเก่งทีเดียวเทียวแล้วทำไมกูไม่ซื้อกับมึงไปเลยล่ะไม่ก็ผมเห็นพี่งุ้งงิ้งอยู่คนเดียวผมเลยไม่ได้ออกตัวแล้วเราอยู่ไกลกันด้วยไงไม่อาร์ตคือถ้าคนมีใจก็จะแบบขับรถมาเอ้ยพี่โคพี่ก็เฮียแล้วพี่รถผมแม่งพังอยู่ไงไม่แล้วทีอาร์ตขอคำปรึกษาพี่เรื่องนั้นพี่ก็ให้ตลอดเดียวแล้วผมให้พี่ขับรถมาหาผมเวลาไม่พี่ก็ให้ตำแหน่งไปตลอดไม่ผมก็ให้ตำแหน่งร้านคอมได้ผมให้ได้เหมือนกันตำแหน่งร้านคอมอ่ะคือตอนนี้ผมมีอยู่2ร้านที่ผมไว้ใจที่จะประกอบถ้าเป็นย่านรังสิตก็คือร้านเฮียจำชื่อไม่ได้แต่คืออยู่ที่เซียนั่นแหละของจริงที่ประกอบให้กับไอโฟนกับเครื่องสตรีมพี่บาสปัญหาไม่เคยมีแล้วประกอบไวมากและงานดีมากนะครับเก็บสายดีมากผมเสือกจำชื่อร้านไม่ได้ครับเนี่ยน้องๆฮะน้องๆเป็นพยานเลยนะครับอะไรไม่เคยให้ข้อมูลนี้กูเลยครับก่อนที่กูจะซื้อพี่เคยถามผมไหมพี่บอกว่าพี่มีคอนเนคชั่นร้านนั้นอยู่ก็ใช่ไงเถียงป้าอ้าวแล้วผมจะไปเสนอหน้าทำไมอ่ะพี่แต่ผมไม่มีร้านแนะนำเป็นร้านนี้นะเว้ยคือผมอะนึกว่าพี่ไปซื้อที่อื่นพอพี่บอกว่าพระราม2นี่คือมันแบบแวบเข้ามาเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยมันแวบเข้ามาเลยจริงมันแวบมาเลยนะไก่อีกร้านนึงนี่ผมกล้าให้เครดิตเพราะว่าผมประกอบไปเกิน5เครื่องแล้วก็คือร้านเจ็ตที่ฟอร์จูนที่อยู่ด้านหน้าเซตอะโอเคครับร้านเจ็ตเนี่ยผมก็ประกอบมาเครื่องที่แล้วนั่นแหละงานดีแล้วช่างให้ความรู้ดีคือไม่มาข่มเราอะนึกออกปะแต่ผมไม่สามารถจัดร้านนั้นได้ครับครับเข้าใจเพราะว่าข้อมูลมันจะนะนั่นแหละครับผมปั่วอะไรตกก็วันนี้ที่ไปประกอบให้พี่บาสใหม่ก็ประกอบร้านนั้นแหละผมขี้เกียจประกอบแล้วเดี๋ยวนี้มันเสียเวลามาจริงๆใช่อ่ะเขาแบบอย่างนี้กูก็ไม่กล้ารบกวนอะไรแล้วแหละไม่ใช่หมายถึงว่าช่างเขาใช้เวลาประกอบน้อยกว่าผมเยอะแล้วเขาก็อุปกรณ์ครบเขาเช็คของให้ดีกว่าของพี่บ้านอะไรอ่ะ i7 อะไรเงี้ย i7 7700K ครับตัวเดียวกันเนาะตัว encode ดีกว่าโดนมารอบนึงแล้วทำไมจะต้อง
เอ๊ะไปพาดพิงอะไรเขาขนาดนั้นในช่องแชทไม่มีนะเอ้ยเขาก็บริการโอเคเออซื้อของพอมันเกิดปัญหาแล้วคือถ้าเขาเคลียร์กันจบมันก็ถือว่าจบก็ถือว่าจบแต่คนก็ไม่อยากเกิดปัญหาไงพี่นึกออกป่ะมันเสียเซลล์ไอ้คนจ่ายตังค์ 6-7 หมื่นน่ะกลับมามีปัญหาใครมันจะไม่เสียเซลล์บ้างอ่ะมึงถามกูมั้ยล่ะพี่เกี๊ยวหน่อยแดกเลยวันนั้นไอ้เหี้ยกูแค่ไปออดอ่ะอ๋อนี่พี่นึกออกแล้วไอ้สัตว์กูนี่ยาวเลยก็คือเขาประกอบเครื่องไปเสร็จ 70,000 วันนั้นประกอบโอเวอร์สเปคที่ผมให้ไปด้วยเสร็จแล้วเขาโทรกลับมาหาผมอย่างโลกเลยว่าอาร์ตพี่เล่น H1 Z1 เฟรมเรท30เองว่ะไอ้เหี้ยเครื่องระดับนั้นน่ะนึกออกปะคือแบบมันไม่ควรอ่ะแล้วเราก็แล้วเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยนู่นนี่นั่นทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่หายแล้ววันรุ่งขึ้นเขานอนไม่หลับเลยเว้ยแล้ววันรุ่งขึ้นผมไปอารีนาเขาก็ยกคอมมาผมก็แก้ให้ตั้งแต่ต้นก็คือลงวีดีโอใหม่แล้วก็เช็คไบออสผมไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งในเครื่องด้วยนิดนึงแล้วก็หายแต่ผมเชื่อว่าหนึ่งปัจจัยหลักๆน่าจะเป็นที่ Windows หลักๆเลยนะเพราะ Windows ที่พี่เกียวไปซื้อร้านเขาซื้อโฮมมาผมรวมโปรแท้ให้ก็คือซื้อร้านเดียวกันกับที่ให้พี่ไปนั่นแหละครับผมกูก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยเลยไม่ได้ใช้ครับเอ้ยเดี๋ยวก็ได้ใช้แหมแต่อย่าเพิ่งไปลงเครื่องอื่นนะเพราะมันใช้ได้ต่อเครื่องมันจำเมนบอร์ดเข้าใจประมาณนั้นไม่เป็นไรลงจำไปก็ซื้อใหม่เหี้ยมีตังค์เอาไอ้สักกิบดีแล้วพี่อยู่เป็นเรื่องที่ดีแล้ว แบ่งกันใช้บ้างคราวหลังนะเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์คนหนึ่งเขาบอกว่าพี่อาร์ตเคยไปหาเทพบ้างหรือเปล่าครับ เทพตอนไหนเทพสารจดานะไม่แต่พี่บอกน้องๆทุกคนแหละครับพี่ให้ความช่วยเหลือพี่อาตลอดแต่เรื่องอะไรเนี่ยมีปัญหานะครับปัญหาเรื่องคุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยก็จะมาคุยกับพี่อะไรวะให้คนเนี่ยไปคุยกับคนที่คุยรู้เรื่องซะอ๋อมันก็จะเป็นทางออกที่ดีใช่เพราะเราเดินตามหาตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กลับมันต้องมีคนเปิดทางให้มันต้องตามรอยผู้ใหญ่ครับพี่อาก็จะขับไปทางเส้นแบบขึ้นภูเขาอะเดี๋ยวพี่อย่าไปลงละเอียดมากเดี๋ยวมันไม่ดีกาญจนบุรีที่เราไปเที่ยวกันไงขับขึ้นภูเขาไปลงภูเขามาเนี่ยเส้นนั้นน่ะครับผมครับผมตามนี้แหละฮะอีสัตว์พี่ไปไหนก็ไป User left your channel User joined your channel ยังอีกนะไม่สุดท้ายคือเกียวยกกลับไปจบที่อะไรมีปัญหาไปจบที่เรื่องงานประกอบนิดนึงกับซิงค์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยพี่แล้วไปเคลียร์เรื่องซิงค์กับ CPU นั่นแหละโอเคกูกำลังคาดการว่าเป็นที่ซิงค์เหมือนกันแต่กลิ่นตะกั่วเนี่ยมันเดาได้หลายจุดมากเลยนะพี่ก็คือมันละลายอ่ะมันไม่ไหม้แต่มันละลายนึกออกปะเข้าใจก็เมนบอร์ดพี่ยังสงสัย SSD ด้วยแต่พี่จะพูดผิดท้ายนึงเลยพี่ผมไม่ค่อยชอบขึ้นภูเขาอะไรผมชอบลงป่ามากกว่าเป็นคนชอบลุยป่าใช่แล้วต้องบอกนะครับว่าพี่อาร์เนี่ยลุยป่าตั้งแต่อายุ18ยังอีกนะเพราะว่าเที่ยวโดนโอ้โหนี่ขาเขินนี่โดนทากดูดเลือดยับๆไปหมดแล้วเนี่ย User left your channel โอ้โหอันนี้วันนี้แม่งแย่มากทำไมเราก็ไม่ไงเราไม่แท็กทีมกันไงเราสตีอยู่นะเออเดี๋ยวก็มือถือพังคืออะไรโอนเจ็บฮะยังไม่โทรไม่ได้ยินเสียงหันไม่ต่อว่ามึงกดปิดเสียงไว้เปล่าไม่โทรอีกฝั่งมึงไม่ได้ยินเสียงเราเราได้ยินเสียงเขาแต่ถ้าเกิดเปิดสปีกเกอร์คุยเขาได้ยินเสียงเราอ๋อหมายถึงไมค์เสียดิทั้งนั้นอะถ้าซื้อบูยติไปต่อดิโหคุยไลน์คุยได้ไงบุหรี่ไฟฟ้าก็หายไอ้ที่บุหรี่ไฟฟ้าหายหนักอยู่นะน่าจะหลายพันอย่างนั้นอะแล้วไปวางทางไหนวะนั่งรอต่อคงวางหายเลยไปวางใกล้ใกล้เบสอะเดี๋ยวที่หายอ๋อเดี๋ยวออกไปเถอะบ้านวันกดซิกก็แพ้อีกโอ้เดี๋ยวมึงต้องใจเย็นๆก่อนนะเฮ้ยเธอชอบรูปร่างอะไรบ่าวะนี่ไงไอ้สัตว์พี่สตรีมอยู่เหรอใช่พังเลยก็บอกว่าสตรีมกูพูดไปประมาณ3รอบแล้วนะเนี่ยคืออาราบาเป็นแบ็คที่แม่งเป็นแบ็คที่แจ่มแมวจริงหน้าที่ที่ให้ผมเอาขึ้นมาเลยป่ะเอารองเท้าที่ชุบน้ำไว้เอาขึ้นมาเอามาเตะโอ้โหเอามาเตะนี่ไม่เป็นก็น่าจะรู้กันอยู่โค
ว้ยเอ้ยแบบคือจังหวะอย่างเมื่อกี้โคตรเกียดอ้าวไอสัตว์แล้ววิลลี่อ้าวได้อยู่ได้อยู่โอ้ยระยำแมวนั่นแหละสุดยอดวิลลี่มันเก่งชิบหายเลยไอสัตว์ไหลไปเรื่อยเลยนะฮะป่าดงดิบไม่ดิบดิมันจะสุกๆหน่อยคือผมเปลี่ยนเป็น8เลยดีกว่าโอ้ยใจเย็นๆค่อยๆคุยกันค่อยๆคุยเลยนะค่อยๆคุยกันฟังไม่ค่อยหูไม่ค่อยดีเนี่ยไม่ดีด้วยพี่แต่ก็ดูใช่เออดู ดูอยู่เรื่อยๆอยากไปเอ้ยอะไรเนี่ยจานกูไม่ต้องการเลยนะนี่นะผมพูดอะไรใครพี่ที่บอกบุหรี่ไฟฟ้าหายไอบอลไอบอลไอบอลไหนล่ะไอบอลมันดูบุหรี่ไฟฟ้าอะไรเดี๋ยวนี้นะยอมตำบอลชิบหายเลยเอ้ยค้างฮัลโหลเทียบความผิดป้าเลยวันนี้ช่วยเออสมมติถ้ามึงไม่ออกไปมึงก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเว้ยมือถือก็ไม่พังซิกก็ลงทันในเฮียแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าไม่หายด้วยเนี่ยคือมึงต้องเลิกคบไอ้เฮียต้าเว้ยเฮ้ยโอ้โดนชิปใส่หน้าไปเมื่อกี้มีครบทุกอย่างโอ้โหคุณนาเกโร่ผมถามนะครับพี่แชทก็ได้ครับถ้าได้ลูกทุ่มไวแล้วไม่อยากทุ่มทำยังไงไอ้เบฟติดต่อมิเตเน่แล้วหรอผีแล้วหรอไม่เคยเออไม่เคยเห็นว่ะ User left your channeluser joined your channel user left your channel buddy left your channel ควายเอ้ยโดนคุณดีดใส่หน้าเมื่อกี้หยาบเลยไม่มาตึงอะไรกับกูขนาดนี้แล้วเนี่ยอย่างที่บอกไอ้เล่นแรงชั่วโมงนี้แม่งแบบโอ้โหไอ้วันเดอร์ลาม่านรกอาราบาลูกอย่าให้มันเสียเชิงที่ซื้อใหม่โอ้โหดูมึงแย่บอลทำมึงจะเอ้าโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้สัตว์กระหมาสัตว์สวยแสลบก็สวยเวทีเนี่ยอาราบาแม่งจิ้มบอลแล้วแม่งบอลไปนำทางแม่งอีกไอ้เหี้ยโอ้ขายเปลี่ยนตัวใหม่ตัวนี้ AI ไม่ดีห่วยไรสัตว์กูนี่แหละกากเองไอ้สัตว์ตอนเนี้ยเอ้าเอ้าโอ้โหเฮ้ยอะไรวะความร้อนมันมีอยู่จริงนะไอ้สัตว์กระหมาวันเดอร์ลาม่านี่นะเยี่ยมขอดูแผนหน่อยได้ครับเสียงเหมือนกันนี่พี่บอลภัยพี่เกียวอ๋อพี่บอลใช่ใช่เมื่อกี้น้องคิวนะไม่ใช่น้องบอลนะมันเป็นไข่ข้างขวาซึ่งกันและกันสองคนนี้เกมอะไรเอ่ยเล่นที่มือร้อนที่หัวนะเป็นกันทุกคนจริงๆอ้าวเราดูพ่อมึงไอ้เหี้ยบอลลงกับควายอย่างงี้อ้าวโอ้โหแล้วไปทำเขาฟาวล์อีกเหี้ยดีจริงๆกูไอ้สัสเมื่อกี้ใครหัวมันจะใส่สกอร์อยู่แล้วโอ้โหไอ้เหี้ยมึงเออเอาแล้วไงสัตว์อ้าวเฮ้ยกูนี่แหละเผาบ้านตัวเองไอ้สัตว์ไหม้หมดแล้วอ้าวอ
คืออะไรวะเนี่ยกูไม่เข้าใจมันคืออะไรสัตว์แล้วหลุดแล้วหมดเลยกูเวียรี่กูยิงขวาลูกไอ้เหี้ยวันนี้ไอ้สัตว์โอ้ยอะไรลักหนาวันนี้นี่ไม่รู้จะชมเกมบุกหรือเกมรับห่วยเลยเหี้ยทั้งคู่เลยนะเฮียคนที่กูเจอกับกูเองเนี่ยซัดมันเล่นเกมรักก็ไม่เป็นไงงั้นนี่ไงโอ้โหเฮียม4ต่อ4 family game Buddy joined your channel user was moved to your channel ดวงตาดวงตาดวงฉันมันเมิดเม็ดคันตูดหรือเบ็ดให้ผมไปเกาให้ป่ะล่ะเดี๋ยวเขาอาจจะไม่ได้อาบน้ำไงต้องอาบน้ำสักหน่อยเอาแบบผ่าเลยผ่าเลย มันมึงระยำอย่างนั้นเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเราดูบไม่เอาเลยลูกเอ้าถ้าเรื่องผ่านี่ต้องไว้ใจต่อทีบาเทสยุกูจังเลยวะนะให้กูผ่าให้ป่ะเป็นไงล่ะกลายเป็นยิงซ้ายเฮียนะครับเวียรี่วันนี้โอ้โหแล้วพี่ยิงอะไรกัน 4-4 เลยนะกันหนำเลยไอ้เฮียกูก็ไม่รู้ว่าเกมบุกดีหรือเกมรับกากทั้งคู่เนี่ยสัตว์โอ้โหเอ้ยสัตว์มันต้องอย่างนั้นเดี๋ยวโหรูปแบบนี้มันฝีมือทั้งล้วนเลยนะคือมันมาจากทักษะที่แบบสะสมมาประมาณ3ปีที่เล่นมานะฮะลูกนี้ฝีมือล้วนๆโอ้โหฝีมือล้วนเขาหม่งว่าวให้ตั้งทีนึงถ้าจ่อแล้วเมื่อกี้ติดเซฟเนี่ยเป็นอีกอารมณ์โอ้โหจ่อน่าจะบินไหนที่จะตรงแล้วเอ้ยเราเพิ่งทิ้งระยะห่างให้มันสบายใจเข้าไว้เฮียดูมาตั้งนานตัดแมตช์ยกเลิกเลเซอร์คราเคนโปร V2 ดีไหมครับมันจะเบสหนักหน่อยนะสำหรับสายเลเซอร์คือไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยเสียงกลางกับเบสมันจะหนักแหลมมันจะหลบๆนิดนึงนะครับแต่ต้องพ้นการเบิร์นนิดนึงฮะถ้าใครเบิร์นไม่เก่งให้ผมเบิร์นให้ก็ได้นะครับผมและผมแนะนำก็ได้วิธีการเบิร์นนะครับของจริงสุดๆแล้วคนนี้มันมีวิธีการเบิร์นอยู่ก็คือเปิดเพลงที่เราชอบฟังนี่นะฮะเบิร์นหูฟังเนี่ยหมายถึงอายุหูฟังนะจะดีไหมอย่าใครก็เอาคอนเทนต์สตรีมนี้มาลงมันเป็นความเชื่อแบบผิดๆนะกูว่าเบิร์นมั่วซั่วก็ไม่ดีนะหูฟังมันจะพังกูถึงไม่วิธีการเบิร์นง่ายๆครับไม่ต้องไปหาพวกย่านเสียงอะไรมาเปิดให้มันเยอะหรอกอย่างผมเนี่ยถ้าหูฟังที่แบบรักจริงๆหรือซื้อแบบตั้งใจจริงๆผมจะเปิดเพลงทิ้งไว้ประมาณ 60-100 ชั่วโมงครับ
เพลงที่เราชอบฟังทุกวันทุกวันเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นแนวไหนจะล็อกจะป๊อปก็เปิดสุ่มๆทิ้งไว้แล้วก็เปิดให้ดังกว่าที่เราฟังปกติสเต็ปนึงอันนี้คือเทคนิคที่เคยรู้มาเมื่อสมัยแบบ40กว่าปีก่อนนะครับมันนานไปไหม40ปีนะไม่มีใครทักเลยเนี่ยเซ็งยิงกัน6-4อ่ะเหี้ยนี่ว่าดูเทนนิสอยู่จบ1เซต6-4ปกติก็เบิร์นที่บ้านนี่แหละครับผมก็เปิดทิ้งไว้ธรรมดานะไม่ต้องอะไรมากถ้าเบิร์นนอกสถานที่ต้องมีการเช็คนิดนึงนะครับเราว่าเรากลับจากเรื่องเบิร์นนะครับผมก็คือเปิดเพลงทิ้งไว้นั่นแหละนะฮะโอเคไปเดียวคิวนานาเข้มนานาคิวมันไปเข้าห้องน้ำมันบอกไม่ไหวแล้วเหนียวอ่ะฮะเข้าเป็นเหนียวเหรอเครื่องไปคงไปคลี่อะไรของเขาสิเมทธิวส์ตัวเล็กฮะบอกว่านะหรือว่าจะทำอย่างอื่นนะ800พร้อมห้องผมว่ามันเถื่อนไปนะถ้าแบบนั้นอยากหนักอยู่คือแบบเราจะเอาหูฟังไปเบิร์นในห้องราคา800เนี่ยไม่ได้นะครับฮะเบิร์นใครจะเบิร์นใครพี่ฟังใจเย็นพี่แอปปรับมุมกล้องยังไงครับกดที่ตั้งค่ามุมกล้องนะครับแล้วก็ปรับให้เป็น F4 Tele นะครับแล้วก็ตั้งค่ามุมกล้องเนี่ยมันอะไรมันเป็นคำว่าอะไรนะปรับเองปะตั้งค่ากล้องอ่ะตั้งเดี๋ยวกูเปิดให้ดูดีกว่าง่ายดีสัตว์เอาให้เป็น20นะเอาง่ายหิวข้าวเฉยเลยไอ้สัตว์ข้าวเย็นไม่ได้กินตอนนี้ผมก็หิวตามมาเด้คือตอนผ้าอยู่ก็หิวนะแล้วกินไอ้นี่ไปกินส้มโอไปหิวอย่างอื่นด้วยหมายถึงกับข้าวด้วยอะไรอย่างงี้วันนี้เพิ่งซัดทุเรียนไป2ภูนะไอ้เหี้ยแดกเสร็จปุ๊บนอนเดี๋ยวถ้าสายกีบอยู่แล้วจะนใครกีบไว้สัตว์คือเรียนกีบใครพูดว่าเรียนกีบผมสัตว์มึงเป็นสัตว์กับหมาเมื่อไหร่วะแต่กระชื่ออ่ะไอสัตว์เวียนดี้กูขาอ่อนเลยเหี้ยเวียนดี้หรือเปล่าพี่เคยดูไม่ได้หรอกเป็นต่อสักการีนดาวไลฟ์เฮ้ยมึงอาสักกับหมาเต็มที่แล้วไม่ต้องสักการีนหรอกโอ้ยโอ้โหแย่คือไม่ค่อยอยากจะเฟคช็อตหน้าโกรธนี่เลยมั้งพลาดบ่อยมากมันเจอทุเรียนกี่ปะไอ้สัตว์ตลกมากมากคิวแล้วเป็นอย่างนี้กันตั้งเมื่อไหร่ไว้สักแต่ก่อนก็ไม่เป็นนะแล้วถ้ามีไอ้เหี้ยเบสเข้ามาในชีวิตเนี่ยจริงใช่บอกเลยว่ามีฟันธงได้เลยว่าใช่เมื่อก่อนพวกเรานี่เรียบร้อยจะตายตั้งแต่มีไอ้ชักกมาเบสเข้ามานี่มันแพทริกไคเวิร์ดนะดูชื่อกูไว้แล้วดูเบอร์กูไว้ด้วยเปิดความเป็นชายในตัวคุณไม่งั้นเราจะรู้ใจตัวเองเหรอลองกดรีเฟชครับใครที่บอกว่าค้างหรือว่าหมุนหรืออะไรเนี้ยลองรีเฟชที่นึงมันเหมือนแบบตั้งค่ากันใหม่อ่ะหายแล้วครับพี่หายแล้วดีแล้วแต่อยากสตรีม 1080p ตอนเนี้ยต้องไปเอาเครื่องที่บ้านที่บ้านมาพี่บ้านบอกว่าพี่บ้านบอกว่าไม่ต้องจ่ายตังค์แต่ XL เบอร์เดียวพอเฮ้ยโอ้โหเสื้อ XL เออเสื้อโปโล XL เบอร์เดียว L ได้ไหมเสื้อ XL มันต้องโทรจองนะก็ไหนเขาขอกู XL จริงเปล่าก็หมายถึงเบอร์เสื้อไง L ใส่ L ไม่ค่อยได้แล้วร้านใหม่นะเฮ้ยประเด็นคือคนดูลดไปเป็น100คนเลยไงแสดงว่ามันดับก็พี่กินสตรีมบางคนอ่ะบางคนดับขอจริงเพิ่งขึ้นสตรีมนี่แหละผมมันไม่ค่อยน่าสำคัญเท่าไหร่หรอกกูว่าแล้ว
นึกอยู่ในใจก็เห็นในอื่นดีกว่าทีมเวิร์กไงเออเดี๋ยวมึงขำแล้วไก่ก็ตื่นไอ้เหี้ยผมไม่ขำใช่เขาที่ไหนพี่นั่นเล่นนะผมไม่คือกูไม่เข้าใจเสียงคุยธรรมดาเขาไม่ตื่นแต่เขาขำเอ้ยเขาตื่นเสียงขำกูโคตรงงเขาตื่นมาแบบให้มีอะไรวะมันเป็นเฮฮาเขาจะพลิกตัวเลยอ่ะให้รู้เลยว่ากูได้ยินนะกูเห็นภาพเลยพลิกตัวแบบได้ยินนะยังไม่นอนนะอะไรเงี้ยเฮ้ยโอ้ลั่นส่งไปเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยวันเดอร์ลาม่าเล่นไปเล่นมามันดูดีอยู่เนี่ยเหมือนไม่เข้าทางไม่เข้ามือผมยังไงไม่รู้นะวันเดอร์ลาม่าเนี่ยเล่น2เกมละราคาเท่าไหร่วะวันเดอร์ลาม่าเนี่ยหัวมันเด่นดีด้วยดูไม่แพงเติมตังค์ไปซื้อไปคือผมเริ่มรู้สึกว่าลูคอสต้ามันดูไม่ค่อยเร็วยังไงไม่รู้พอมาใช้วันเดอร์ลาม่าเฮ้ยเอาเรื่องนะขายลุยคอต้าแม่งไอ้สัสดูแม่งไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่ผมไม่ชอบเวิร์กเลียนแม่งด้วยใครลุยคอต้าแม่งลงแค่หนึ่งไม่ชอบเออบางคนเขาก็ไม่ชอบนะไอ้สามหนึ่งเนี่ยบางคนก็ชอบแบบสามสองสามสามชอบประมาณสี่เก้าพ่องไอ้สี่เก้าห้าสองห้าสองห้าสี่ห้าหกเฮ้ยโอ้โหมันไปอย่างนั้นเลยเหรอน่ะโอ้โหอีกแล้วนี่คือเลทบ้านใครฝนตกมั้งครับโดปีไหนเนี่ยหาช่องดีเหลือเกินสัตว์มาพร้อมรีโมทไปไหนเฮียโหเรื่องนี้ได้อยู่ ไอ้คนบ้าไอ้เหี้ยสัตว์มุกมาพร้อมกับรีโมทไอ้เหี้ยมุกเป็นโคตรเก่าแล้วมึงขำได้ยังไงวะไอ้สัตว์ขำจะเป็นจะตายเอาเรื่องมึงใจเย็นๆเลยนะไอ้สัตว์โดนี่นะไอ้สกมาว่าหนักแล้วโคตรกูอยู่กับคนบ้าโอ้โหคาสิยาตัวมึงก็เตี้ยเองมันทะลึ่งรับลูกเปิดกูไอ้สัตว์กดแรงดีกว่ามันต้องมีจุดหมายปลายทางมั้งละชีวิตเพิ่มความร้อนให้ตัวคุณเพิ่มอุณหภูมิให้ตัวคุณแต้มมาทิ้งไว้ก็กดมาโน่สักพักมาเลยจ้าห้าละแต้มว่าเจอดาวทองสี่กูยอมเจอแบบดาว A 500ดีกว่าเฮียมันก็คงเป็นฟีลลิ่งเดียวกับคนที่เขาดาวทองสี่แล้วเขาเจอแบบ 2-300 แต้มอะไรงี้ป่ะเขาเอาไอ้เฮียดูทรงแล้วเขามันเหมือนพี่แว่นน่ะชอบเก่งกับพวกอ้าวไอสัตว์เดี๋ยวก่อนกูนี่แหละโอ้โหเบนเซม่าไอสัตว์คือตั้งแต่ใช้มิกเซอร์มาเนี่ยมันก็ดีขึ้นตรงที่ว่ากูรู้ว่าตัวเองเสียงดังหรือไม่ดังแค่ไหนทำให้ลดภาระหน้าที่กูไปนิดนึงกูอยู่ตรงนี้มาอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยไอ้สัตว์เบสมึงคิดที่จะขยับขยี้ยังไม่ถึงเวลาก็ได้ต้องไปลงวินโดว์ใหม่ก่อนก็เดิมจะรู้ว่าตีหนึ่งสี่ห้ามั้งตีสองห้านาทีอ่ะตีสองหวยเฮียเบ้ไม่รู้จริงเลยสัตว์ผมไม่ได้แฟนคลับเงินเดือนทีมอะไรก็ไม่ค่อยคุ้นชื่อเลยเหมือนทีมมันอยู่เป็นยังไงวะเป็นไหนวะมันอยู่ไหนไอ้สัตว์มันเสียงอยู่ข้างบนอ๋อเหี้ยๆอะไรของโอ้ยไอ้สัตว์ก็หมาเวียนลี่นะโอ้โหแล้ววันเดอร์ลาม่ายิงปลาเดือดอย่างงี้ไอ้เหี้ยปลาเดือดก็หมาโอ้ปลาเดือดก็หมาไม่ถึงที่สุดแล้วล่ะความร้อนกูต้องเล่นแอร์หน่อยแล้วล่ะไอ้สัตว์
25ไม่พอแล้วนะชั่วโมงนี้นะไอ้สัตว์เฮ้ยพี่คอนโดคนเดียวหรอครับผมปกติผมเปิด16เนี่ยนะมึงแช่แข็งไข่ตัวเองหรือเปล่าไหนพี่เปิดอยู่มันอันนี้ดิจอยเออผมว่ามันเป็นที่ AI ครับแบบบางทีมันมีจังหวะที่เหมือนจะข้ามไปไม่ข้ามถอยกลับมาอะไรเงี้ย อ่ะสรุปวันนี้กูเล่นแบบจอกล้องใหญ่มาตลอดเลยเนี่ยผมว่าเล่นบ้างแบบนี้แหละไอ้เหี้ยสวยสุดแล้วไอ้กล้องเล็กมันดูไม่ค่อยเห็นตัวเลขด้วยเห็นหน้าตอนกูร้อนๆเยอะๆเนี่ยดีสุดกูได้บอลกูไหว้แล้วนะวันดิกมันอ่านไม่ได้นะแฟนดิกวันไดดิกเนี่ยคล้ายหัวนะนี่เขามีบอกแบบเขาถามพอดีผมเห็นเขาถามนะนะบอกแบบแต่ว่าผมอยากได้ผมขอแบบขอเลยอ่ะไม่ซื้อด้วยซื้อจริงไม่ซื้อเลยทำไมจังไรนะไอ้สักกระชั่วผมตีบอลเขียนไปสาวครั้งแม่งแหกอ่ะก็วันนี้นนโซโร่แม่งส่งดูเบนเซม่าบอกสามไหมกูใช่ปะกูว่านึกว่าตีให้แล้วจะลงต่ำกูก็ถามแล้วจะคือจะลงต่ำให้เหรอเขามีตังค์อยู่300พอดีสภาพป่าพี่ผมให้พี่ดูราคาให้เถอะ ผมตีติดซึมเลยเหี้ยกูซึมเลยสัตว์ผมไม่งั้นได้ใช้เบนเซม่าแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโรนัลโด09มันยิงออกเองไอ้พี่กูรอดไอ้สัตว์เอ้ยมึงกันหน้าดีใจอยู่อีกนะไอ้สัตว์ยังจะมีหน้าไปดีใจอยู่นาเล่นอย่างไงนะฮะลองหยดจังยังเลยยังเต็มแท้งอยู่เลยเป็นเทนนะโอ้เออเหลือกี่อันวะพี่สบายเนี่ยแท็กเกิลไอ้แท็กทีมกันไปแล้วเฮ้ยอะไรมึงมามึงมาหรือว่าอะไรสัตว์ผมอยากลองมึงไม่ต้องลองหรอกอย่างมึงไม่ต้องลองเชื่อกูมันไม่ได้ช่วยไม่คือหมายความว่าถ้ามันเป็นระดับไอเทียเบสเนี่ยคือมันไม่ต้องใช้ เอาจริงกูไม่รู้เล่นมันเอาไว้ใช้สำหรับคนซึมๆหน่อยซึมเลยนะแต่มาช้าๆหน่อยมายากหน่อยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็บ่อยเกินไปอะไรเงี้ยถ้าผมถึงยากไอ้เทียนี่ขำเลยเหรอไอ้สัสลพบุรีไทยไป600พร้อมห้อง มันเถื่อนเกินไอ้เหี้ยใครนับบุรีนะโคตรเสียไว้สัตว์กลัวไม่ได้แก่ตายสัตว์ไม่ได้แก่ไปส่งมอพี่โทยจอดอยู่แล้วมาที่โทยก็กลับทิ้งผมอยู่คนเดียวโคตรเสียวเรื่องอะไรเรื่องที่ผมกลับไปปุ๊บแล้วผมเข้าผิดห้องพี่ก็ตื่นเฮ้ยเนี่ยลองตื่นมามองหน้าผมแล้วนอนต่อพี่ได้ยินเหรอเออแล้วมึงเข้ามาได้ไงห้องไม่ล็อกวะเออผมกลับยังดึกเลยผมก็ไปกลัวกูเพิ่งจะนอนไปนิดแป๊บเดียวเองตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเขาทำอะไรอื่นอยู่ไงยังไม่หลับสนิทเดี๋ยวก่อนนะคือไอ้เหี้ยโอ้โหสัตว์จบไปจุดโทษไปสัตว์ไม่มีแม้กระทั่งโทษเจ็บไอ้สักกะหมาเออมาเทโอดีไหมครับยูซีดีเอ็มผมว่าน่าจะเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของเขาแล้วนะครับนอกนั้นก็เป็นแบ็คโดท่ากินละมุดเซนเดอร์ลอส0 6 WC บวก UCB โอเคอยู่ครับแต่ด้วยความที่มันเป็นตับเอเขาเรียกว่าอะไรอินดี้อ่ะก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับคือมันจะไม่ได้แบบโหดสุดโอ้โหเย้ยวิวแวบหนึ่งนะเมื่อกี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็คือซ้าย70กลาง30ครูตัวบวก5ไปอย่างน่าใช้บ้างครับรวม LP ครับน่าจะเป็น16เนี่ยแหละฮะเบสลิกมีเพจหรือเปล่าครับมีครับเบสลิกฟีฟ่าวงเล็บสายไลน์จริงนี่เลยคือของจริงจริงใกล้นี้อะไรอย่าไปคิดนะครับเมื่อวานไปไหนมาเลยไปไหนอ่ะร้อนเมื่อวานไม่ได้ไป
ไม่ได้ไปทั้งวันไอ้ที่จับราวบันไดไปทำอะไรมาวันนี้คีรอสเสียงไมค์พูดเบาๆนะครับเป็นแค่จะโหนใช่เหรอไม่เห็นมีแล้วเมื่อกี้เขาพูดแบบไม่กลัวใครได้ยินเลยนะเฮ้ยโอ้โหแล้วมันเบาคือกูไม่น่ายิงขวาล่างเลยอารยามหมาเมื่อกี้คุยเรื่องไม่อยู่มันจริงโอ้ยสัตว์เกลียดการเล่นของตัวเองมากเลยได้ครับ AI เปิดให้ดูได้เฮ้ยสรุปว่าเสียงไมค์เบาจริงๆวะเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยคือเมื่อกี้คิดว่ากลางนะแต่มือเสือกไปแบบแพ้ไอ้สัตว์ระยำแพ้จุดโทษอีกแล้วไอ้เหี้ยคืออะไรวะมาแพ้จุดโทษอีกแล้วความร้อนเข้าครอบงำพี่อิดถามโดนโดนไหมวันไหนโดนสิครับโดนโดนอะไรวะเดี๋ยวกูไปถามมั้งได้ป่ะเบสถามว่าลงอ่างได้ไหมวันนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหไอ้เฮียเซนเซอร์ไม่ทันเมื่อกี้นี้สัตว์เฮ้ยไม่จบแล้วสิวันดีวันใดเขียนไงนะวันใดอะลิ้นเลินผ่านเหมือนแล้วยาวันนี้ป่ะมันหนาว่าอะไรอ่ะฟานฟานไดอ่ะฟานไดฟานไดมันมีวีมันมีวีอันหนึ่งด้วยอ่ะตั้งมันทันเอ้าวีอันแรกอ่านว่าอะไรมันมาจากไหนอ่ะด้านคนเขาอ่านอย่างนี้ผมก็ไม่ดูผมว่าแผนเนี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจแล้วตอนเนี้ยคือแผนผมแม่งรวนไปหมดแล้วบวก8วันไดบวกปี17อ๋อที่จะให้ดูฟีฟ่าดิกเพราะว่ามันอัพสแตทใช่ไหมเวันไดนะครับบวกไม่เยอะนี่แต่ก็บวกนะครับโอ้โหบวกความเร็วสปีดต้นมา7เยตตามอนขัดหน้าเหรอเออเอาผมมีบวก6อยู่อ๋อเวอร์จิลฟันไดเป็กจิ๋วฟันไดไม่ขำหน่อยแล้วไม่ขำไม่ลงจริงๆไอ้เหี้ยนี่ฮะเวอร์จิลฟันไดวันไดวันไดบวก8แพทต่อไปนะฮะแพทหลังจากลอสเตอร์อัปเดตนะฮะแข็งแกร่ง93สไลด์91เร็วต้น82 81นี่ไม่ได้บวก8แล้วเหรอไอ้สัสแต่ก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันค่าพลังมันอัพมายังเดะต้องยังเดะใช่ไหมอ๋อต้องยังเดะแสดงว่ามันได้มาประมาณ110กว่านะครับโอ้พลาสนี่มันแบบโจรตำรวจนะโจรก็ต้องตีได้เลยผมว่าโอเคนะสแตทต้องรอดูตอนบวกคืออย่างน้อยมันได้ความเร็วมา7นี่คือเอาเรื่องอยู่นะครับสองทีมพี่เบสได้ไหมครับพี่เห็นชอบเล่นตัวอินดี้ไม่ไอ้ทีมนี้มันทีมตำนานอ๋อมีทีมอินดี้อยู่นะแต่ชื่อนี่ขอไม่พูดแล้วกัน ชื่อทีมพี่ผู้จัดการขอสักหน่อยดิขออินโทรสักหน่อยแซมเปิ้ลในตำนานนะ ขอกูรู้แล้วไอ้สัตว์อะไรในตำนานมันคือนักยิ้มในตำนานนั่นเองนะครับผมคนนี้เก่งไงยิ้มในตำนานยิ้มเก่งอะเบสเราเป็นนักยิ้มเลยเหรอวะอะเบสที่เราตั้งให้ก็แต่อันเนี้ยเออก็มีตัวอินดี้อยู่จะเอาตัวอะไรล่ะภูมิใจภูมิใจด้วยนะแต่ตอนนี้ผมมาทำ16บวกที่ดูมันอันเดิมใช่ครับก็คือบวกในใจไปอีกเยอะอยู่นะครับมันไม่ใช่ว่า100แล้วบวก7นะเพราะบวก8มันจะเพิ่มโบนัสสตาร์ทเยอะนะครับเอ็มเล่แคนเอ็มเล่แคนนะ
เอ็มเล่ชาญบวกเท่าไหร่นะบวก6 EC นะครับเอ็มเล่ชาญมีพลังแฝงอะไรบ้างครับมีแค่แฟร์ขึ้น2ลง2ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดดูทรงจะเป็น CDM นะครับมีแข็งแกร่งมีเร็วนะครับผมคล่องตัวเยอะนะฮะ188หนัก82เฮ้ยรูปร่างดีมากนะครับตั้งแต่คนนี้ไม่น่าอยู่ลิเวอร์พูลเลยนะครับผมสกัด87ดุดัน91ผมว่า CDM กับ CM ครับเหมาะสมที่สุดละแล้วก็ไม่เหมาะการบุกนะเหมาะการรับมากกว่านะครับอาจจะลองดูแผนนะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนแผนแล้วนะอย่าเพิ่งดูอะไรมากนะครับผมอยากเล่นแผนนี้นะครับผมกลับไปที่เอ้ยเอาใหม่ทำไมเวลามันเงียบก็เงียบเลยวะทีเอสไอ้สัตว์บูทูล่าอยู่คนละผมผมเป็นคนดีปะฟังดูเหมือนมีสาระมากขึ้นนิดนึงไอ้สัตว์ดูแลกับคุณเนตอยู่วะเนตมันคืออะไรวะคุณเนตอ่ะพี่พิมได้ไหมเอาหรือว่ามันจะจริงวะคิวเอออีกฝั่งยอมแพ้ไอ้ชะกำมาฮัลโหลเออตอบไม่ใช่ไอ้เหี้ยเหมือนอีกฝั่งมันยอมแพ้มันอีทีเอสหนึ่งนี่หว่าพี่ตอบคุยกับมันน่ะอีทีเอสอีทีเอสนี่คืออะไรวะมันไอ้บอสมันเข้ามาครับมันตั้งอันนี้ยังไงที่แบบที่เวลาคนอื่นออกแชนแนลเงี้ยเราจะไม่ยินนะครับที่ไม่อยู่ในห้องเราอะยังไงวะมันก็ไม่ได้ยินอยู่แล้วนี่ไม่เมื่อกี้มีคนแบบออกจากแชนแนลนู้นแชนแนลนี้มันก็ผมก็ได้ยินเฮ้ยกูไม่เคยเป็นเลยนะผมได้ยินแบบ BSD disconnect หรือ living อะไรเป็นอีก TS นึงเปล่า TS กูก่อน TS เดียวไม่เคยนะคือใครเข้าเซิร์ฟเวอร์ default มาผมก็ได้ยินแล้วใครเขาโป้กูวะไอ้เหี้ยปีหน้าบอสนั่งโป้วันไอ้เบสมึงใช้เปิดบอลเท่าไหร่ไอ้แท็กติกอ่ะเปิดบอลในแท็กติกอ่ะจำได้ปะเปิดบอล35แค่นั้นเองอ่ะนะส่วนใหญ่ผมชอบเปิดเบาๆมาสาวแรกแล้วก็โชว์ให้มันวิ่งมาโชว์สาวแรกเออว่าแล้วผมก็เซตเทคนิคอันนี้ไว้ก่อนเลยดีกว่าอีกตอนโดนนำแม่งลืมทุกทีดวลหมดแล้วกูตอนนี้ไอ้สัตว์มึงบอกว่ามึงปรับยืนตำแหน่งอันบนหรืออันล่างที่เป็นอิสระนะอันบนอ่ะอิสระเกมลุกมันจะดีขึ้นมั่วชิบหายยิงจริงตอนแรกผมเล่นตามเดี๋ยวขอไปฉี่ก่อน4114มีคนใช้ครับทีดีคีนก็ใช้นะครับทีดีคีนใช้แล้วใครอีกคนหนึ่งใช้วันนั้น4114คนไทยอีกคนนึงอ่ะมิเชลอ่ะมิเชลที่แข่งอินเตอร์คอนอ่ะ AI ครับผมสำหรับตรงนี้เนี่ยคือลองใช้กันดูก่อนนะถ้าไม่ชอบตรงไหนก็ปรับคืนได้นะครับไตฟานเบล RP บวก6พอใช้ได้ไหมเดี๋ยวเปิดแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปดูนักเตะให้ต่อนะครับแผนเปิดมงแบบพี่คีนใช่ใช่ปะครับแผนเปิดมองแบบพี่คีนหมายถึงของผมเหรอ K
คีนใช้4114นะครับไม่ได้ใช้4222แต่แค่ผมรู้สึกว่าผมอยากกลับไปใช้4222ไอ้เบสไปทำอะไรสักอย่างคือชื่ออะไรนะเมื่อกี้ชื่อสเตฟานเบลนะครับ CB ไหนนะ CB บวก6เลยครับสเตฟานเบลแข่งกระไร91นะที่บวก6นะครับ192นะ88หล่อสัตว์นะฮะคนนี้แม่สปีดต้นความเร็วจบอยู่ที่77 82ถามว่าพอไหมสำหรับเซนเตอร์พอเขาต้องดูเวิร์กเรท22แอบกลางๆนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดความเร็วแค่นี้ต้องแบบ2 3หรือไม่ก็1 3นะครับจะช่วยได้เรื่องของความเร็วที่ไม่เยอะเขาก็จะไม่หลุดตำแหน่งด้วยนะครับทีนี้ค่าพลังเกี่ยวกับโอ้โหค่าพลังเซนเตอร์ครบหมดนะครับแท็คเกิลดูพลังแฝงหน่อยฮะไม่มีนะครับก็เป็นเซนเตอร์ที่มีคุณภาพพอสมควรนะแต่ก็ไม่ถึงขั้นสุดทางเท่าไหร่นะครับจากฟีลลิ่งเดียวกับฮุมเมลที่เร็วขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็คล้ายๆฮุมเมลแหละครับผมว่านะครับสำหรับสเตฟานเบลคือมันเป็นสไตล์เยอรมันน่ะนึกออกไหมแนะนำแบ็กไซด์5ตัวที่เก่งที่สุดในเกมหน่อยครับพี่นับตำนานด้วยปะเฮ้ยมีอย่างพี่บีจี้แนะนำเบลลาลาบี้มานะซึ่งผมใช้ในเกม FIFA 17ก็ถือว่าคล่องมากเลยครับเบลลาลาบี้คนที่ชอบอินดี้ครับคนนี้ยืนริมเส้นดีมากนะครับขึ้น3ลง3ไม่มีพลังแฝงครับแต่ว่าไปกับบอลไวเลี้ยงบอลเร็วคล่องตัวมากนะครับผมว่าคนที่มีทักษะประมาณนี้จะเลี้ยงบอลเร็วกว่าโดด้วยซ้ำนะครับนับหมดถ้านับหมดผมว่าแบ็คซ้ายก็ไล่เลียงไปเลยฮะถ้าเอาตัวที่ผมคิดว่าเจ๋งที่สุดก็เบเม่เนี่ยนะครับไม่นับแบ็คไซด์ที่เป็นแบบ CB มายืนแบ็คอย่างเช่นพวกมาร์เจนี่นะถ้านับก็คือเบเม่นะครับมาเชลโลอลาบานะครับลามอสเวอร์เบสแล้วกันนับเป็นอย่างนั้นยืนได้อยู่นะครับแค่นั้นแหละฮะผมว่าสำหรับผมถามว่าเอาพี่ราคาร้อยไม่เก่งหรอครับเดบัวไม่เก่งหรอเดบัวนี่ตัดแม่งทิ้งไปในชีวิตนะฮะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับก็เนี่ยเบเม่ตำนานมาเชโลเวอร์เบสนะครับอาราบา LP ถ้าเอาแบบต่างชื่อด้วยนะแล้วก็ลามอสเวอร์เบสนั่นแหละแค่นั้นแหละสำหรับผมนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกอินดี้และก็ไม่นับว่าจะเป็นแบบดีที่สุดนะฮะผู้รักษาประตูโอ้โหอันนี้เป็นแล้วแต่คนชอบครับอย่างชาไมเคิลก็เหนียวบางครั้งหลอนบางครั้งนะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนนะฮะโอลิเวอร์คาร์นี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับชาไมเคิลพาร์เดซานะครับราคามานอยเออร์นะครับแล้วก็คือตัวอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวแต่ DKR 10DKR LP ก็ยังไม่เห็นใครใช้แล้วเอามาบอกนะครับแต่ DKR 16คือปีที่เขาใช้กันนะราคาประหยัดแล้วก็เก่งนะครับ DKR 16ผมว่า LP น่าจะเก่งอยู่แล้วนะครับแล้วแต่ความชอบครับเดอบัวผมไม่ค่อยชอบนะฮะมันจะเก่งก็ไม่เก่งเดอบัวแข่งแบบประเภททีมในประเทศยังไม่มีครับแล้วไม่น่าจะมีแล้วด้วยนะครับแผนใช้สวิปเปอร์ยังมีคนเล่นอยู่ไหมมีครับผมแล้วแผนใช้สวิปเปอร์อ๋อเทพสุดแล้วไอ้สัตว์เดี๋ยวผมไปฉีดแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาลองแผนสักเกม2เกมเดี๋ยวลงละนะครับเดี๋ยวมาไมโครโฟน muted
ทำไมต้องมาส่องกางเกงผมด้วยมันก็แค่แบบว่าฟิตตูดนิดหน่อยแค่นั้นเองมันเป็นความฟิตตูดนะครับอย่าไปคิดอะไรมากโอ้โหอย่าแซวอะไรเรื่องกางเกงนั่นแหละมันเป็นความคลาสสิกอย่างหนึ่งของจริงไงมันจะไม่หนักทางไข่มากกว่านะที่ใหญ่อ่ะเดี๋ยวอื่นเล็กใช่ไข่ใหญ่เออบาซายี่มึงระยำไปไว้ในเทียบบวก2มึงจะขายแค่ 3,200 ในสัตว์โอ้โหไอ้มาลองแผนใหม่4222นะครับ back ซ้าย back ขวาราคาไม่แพงอยากได้แบบบวกคือราคาไม่แพงของแต่ละคนมันคืออยากให้ระบุมาคร่าวๆเลยได้ไหมว่าแบบประมาณนี้ครับพี่อะไรเงี้ยเพราะว่าคำว่าราคาไม่แพงของแต่ละคนแม่งไม่เหมือนกันจริงๆผมว่าอย่างถ้าอินดี้หน่อยแล้วเก่งด้วยก็เคลมองฟริตนะครับ LP นะฮะแบ็คไซด์ก็อาราบาอาราบา LP ถือว่าแพงปะก็ถึงได้บอกกองหน้า 100M ตอนนี้เบนเซม่า LP ครับเดี๋ยวคงได้ตั้งสเตย์เป็นเมเจอร์ยังเอาไว้ใช้เสียงนานนะครับโอ้โหไอ้เหี้ยมันเป็นซะอย่างนี้ไอ้หำมันอยู่ถ่ายช่องไหนอ่ะ PPTV นี่มันสุดยอดจริงออฟฟิศนี่อยู่แถวบ้านกูด้วยประเด็นพนักงานก็สุดยอดเหมือนกันอ่ะหมายถึงว่าเขาทำงานกันเก่งขยันหายถอนหายใจนี่คือคิดอะไรร้อนไงจอร์ดเบสกูโมดไวเลยโอ้โหฮิตบอลก็ไม่เคยจะเป็นใจหุ่ยอะไรเลยหายใจไม่อาดไหมข้างหลังตั้ง TS เอ้ยตั้งชื่อสตรีม18บวกโลกสวยห้ามเข้าโอ้โหยิงระยำหมาอย่างนี้ คนที่ถามว่าทุเรียนภูใหญ่หรือเปล่านี่ไงได้เห็นเดี๋ยวใครเขาถามทุเรียนภูใหญ่หรือเปล่ายังไม่จบกับเรื่องนั้นอีกอ่ะเฮ้ยเสียงแม่งเป็นคนที่ไล่บอลดีสัสโอ้โมันเป็นอาราบาไงหรือไม่กล้าหักขวาไอ้สัตว์เออแต่เมื่อกี้ไคเวิร์ดก็ยืนรออยู่นะโอ้โหไม่มงแล้วครับคุณเราดูครับโอ้ยแล้วไม่ยิง
ข้าซ้ายพอลสกี้ด้วยนะตีควายด้วยนี้มานูล่า16บวก8รีวิวหน่อยอันนี้เดี๋ยวขอพูดตามการใช้งานบวก1เลยแล้วกันนะครับผมเคยใช้มานูล่า16บวก1ตอนที่แข่งบวก1แล้วก็เล่นแรงมันเป็นตัวเดียวนะที่วิ่งไล่พวกกองหน้าเร็วๆได้เพราะว่ามานูล่ามันมีความเร็วเยอะมากๆนะครับสำหรับตัวอินดี้ตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เบสลิกแนะนำทีมชาติไทยมานะคอสตาร์มานูล่าความเก่งของมันก็คือสูงนะครับจังหวะเข้าบอลดีดักบอลดีมากเลยครับแล้วก็ตามไปถึงเรื่องของเราดูที่จะยิงในหลายสัตว์เข้าไปแล้วตามไปถึงเรื่องของความเร็วครับเป็นคนหนึ่งที่มีความเร็วดีมากๆนะครับผมว่าเปิดเพลงไว้ดีกว่าไม่น่าเบื่อดิถามเองตอบเองทุกอย่างกูซัมเมอร์คิวนี่คิวจะซื้อมือถือใหม่เลยเหรอว่าของใหม่มันไม่ใช่ว่ามันจะเปลี่ยนให้เหรอเปลี่ยนที่เอาไปเปลี่ยนอารมณ์แล้วล้วนนาเปล่าอ่ะแม่งคนหุ่นหงิดอ่ะเข้าใจอยู่เหมือนเราเลือกตัวแบบตัวท็อปมานะนะเลือกตัวท็อปแล้วได้ตัวกลางแล้วแบบบริการไม่ดีนะเปิดมาแบบโอ้ยดำปึ๊กเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่เขาเหลือเหลือดำโอ้โหมึงคิดไม่ทันใช่ไหมสัตว์เขาเหลือตัวดำมันก็ดำอยู่แล้วดีกว่าไอ้บ้าเขาเหลือตัวดำมันมีตัวท็อปได้ยังไงไว้สัตว์วันดำต่อดิตัวดำเป็นดำอยู่แล้วคุณว่าสังขยาตอนแรกST พันล้านนะฮะไม่ใช่เหมือนเรื่องของเขามาไรเนี่ยพี่อาร์ตเหมือนแม่ขนมปังไฮแอมมาเดี๋ยวมึงยังอีกนะไอสัตว์จริงๆมึงลืมไปก็ได้นะรู้ถึงอ่ะยังจะไกยี่ตะไกยี่ดี ST พันล้านนี่ผมว่าน่าจะเป็นฮิโกอิน 10WC บวก 5นะครับแต่ถ้าไม่ชอบน่าจะไม่พ้นพวกเนี่ยฮะพวกวีอดีเชอร์ริงแฮมเนี่ยนะครับ2ตัวถ้าชอบยิงเท้าซ้ายก็เอาเวียรี่ครับแต่ตอนนี้มีหนึ่งตัวที่น่าซื้อเก็บไว้คือลูกากูนะฮะตัวที่ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับแล้วมันจะดีขึ้นตอนที่แพท17ด้วยนะฮะไม่ใช่แพท17หรอกเป็นแพท16ลอสเตอร์นะครับบอทแม่บวก6ที่พี่ใช้อยู่โหดไหมพี่ใช้บวก5ไม่ใช่วะพี่มีแค่บวก5นะครับตอนนี้เล่นหน้า3มีเชอร์ริงแฮมเบียร์โฮปแล้วเอาใครตัวดีครับพี่ STCF นะครับงบไม่เกิน 1,500 หรือเก็บเพิ่มเอาตัวไหนดีเล่นหน้า3มีเบียร์โฮปเชอร์ริงแฮมเดนิโดเอโดเบสราคาเท่าไหร่นะ 3,000 ป่ะผมว่าโอเคนะครับสำหรับกลางรับตัวนี้คือผมชอบมากกว่าวีเอล่าตรงที่ว่าวีเอล่าบางทีมันแพ้เรื่องความเร็วนะครับแต่วอตแมนมันได้เรื่องความเร็วด้วย บวกเลยคาร์นาวาโลตำนานกับลุยเอ็กไอเอาใครดีครับพี่ถ้ายืนเซ็นเตอร์ผมว่าดาวิดลุยนะซอย20ครับพี่พอดี20เจอดาวทองนะฮะ
ือเวลาเราลองแผนใหม่แนะนำว่าอย่าไปนับเรื่องผลแพ้ชนะนะครับนับเรื่องรูปเกมของเราดีกว่านะครับเวลาเราเล่นเกมเวลาเราเล่นไปแล้วเรารู้สึกดีไหมนะครับรู้สึกชอบหรือเปล่ากับมิติการบุกแบบนี้นะครับเกมรับแบบยืนดีไหมอะไรอย่างนี้ลองดูแบบนั้นมากกว่าไม่ใช่ว่าแบบเปลี่ยนแผนแล้วใหม่เฮ้ยชนะรัวๆแผนแม่งดีไม่ใช่นะไม่งั้นมันจะแห้งเลยนะครับมันจะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ได้ใช้แฟรงค์เบคเคนเบาเออร์นะฮะผมอยู่ซอย3ไม่ใช่ซอย3มันอยู่ตรงไหนวะน่ะพัฒนาเดี๋ยว วิภาวดีโอเคลูกากู 16+5 กับโอบามายองผมว่าเอาโอบามายองดีกว่าถ้างั้นอะนะครับอ๋อผมเลือกอยู่ตรงไหนพี่ถ้าต้องเลือกใครสักคนนี่มึง Google ดูใช่ไหมซอย5ไอสัตว์โอ้โหช่วยได้เยอะมากยังจะเล่นอีกแค่คิวก็5 บาท 10 บาทเนี่ยจะด่าว่าสักกะหมาก็ดูหยาบเกินไปอุ้ยโอ้โหหักผิดด้านโอ้แม่งเออเจ็กตัวไปไหนวะหรือว่าติดฟอนบอลมายังบอลมาแล้วดิสกอร์3-0นี่ทีฟ้าไปไหนสัตว์แมนยูต้องชนะเอาไงบ้างชนะนะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เราจะไม่ว่างสักทีนะเจ้าหัวข้าแสดงมึงลงไปหนักอยู่นะเอาไปเอาโทรศัพท์ไงอ๋อตายไม่ว่างเอาโทรศัพท์แล้วพี่ต่อแล้วพี่ต่อแล้วรู้ใจจริงเลยนะเป็นคนดีไงดีแต่ห่มอ่ะนะเขาอาจจะเป็นคนดีจะตายไปถึงใครที่ผมนะพี่ดีไม่ห่างเหินนะนะแต่ละอันนี่ดีๆนะตอนนี้ลองเสียงไม่ค่อยจะเชื่อมั่นในตัวเขาเฮ้ยเดี๋ยวให้กูเจอดาวทองอยู่นะไม่ห่างเหินมาตัด VP ออกไปเปิดโปรใช่ไหมบอกมาเดี๋ยวนี้นะออกไปทำไมต้อง2คนจริงไม่เข้าอย่างไรสุดยอดแห่งลูกฝีมือไอ้สัตว์แบบนี้มันคือฝีมือของจริงคนอะไรไอ้สัตว์ชมตัวเองก็มาจริงสุดๆแล้วคนวันนี้มันไม่มีใครชมแล้วก็ชมตัวเองดีวะคนเราต้องให้กำลังใจตัวเองสไตล์นี้สไตล์เบอร์เย่นเลยสไตล์ยิงอัดอ่ะนะยิงอัดแล้วรอ3 45ถามจริงว่าจะเล่นอย่างงี้เลยเหรอ13ตื่นดูไปคิดกันก่อนยิงอ่ะไอ้สัสว่าจะน่าเล่นฟีฟ่ามากเกินไปเฮียสงเฮ้ยโอ้โหหลุดโอ้โหไอสัตว์แบ็คกูทำเหี้ยอะไรเนี่ยอ้าวลั่นนะครับผม
บอร์ดโชว์ความเทพมันจะดีนิดจริงบอกกูมาซิมันจะกล้าไปเป็นเบอร์หนึ่งของแม่ยูกางเกงพี่ไอซ์บวก5ดีไหมครับพี่กลัวข้าวเหลืองขึ้นไม่มีฮะสะอาดมากครับของผมทุกอนูมีคนดูแลเขาล้างซะขนาดนั้นฟอกสบู่ให้ขนาดนี้ใช่ป่ะใช่แต่ผมเป็นคนแรกนะที่ได้สระผมอ่ะเออที่สระผมแล้วนี่ไงสระจนถึงทุกวันนี้เฮ้ยใจเย็นเฮ้ยโอ้โหเล่นเหมือนไม่รู้จักแผนตัวเองเลยกูเฮียเพราะบอลมั่วยิ่งไปเซลต้าพับสนามบุกเกือบนำกำทำไมมันเป็นทรงนั่นล่ะไม่ได้พับอุ้ยอุ้ยเซลต้าเพิ่งได้จบเซลต้าดีโต้โอ้โหหลั่นล้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ที่อย่างนั้นเรื่อยๆกูบอกเลยเมื่อกี้ก็เกือบโดนไปดอกนึงเรื่องหน่วงหน่วงแล้วยังงั้นวะจะไปลงวินโดว์ใหม่แล้วนะทุกคนแสดงความยินดีกับผมหน่อยโอ้โหนี่คืออาจะเป็นเป็นมาเฮ้ยโอ้โหหลุดท่านี้อีกแล้วฮึเฮ้ยออกบอลรีบจะรีบทำไมวะเนี่ยไม่ฝากมันเป็นไปได้หรือไอ้เบฟเมาส์มันของจริงนะมีใครจะเล่นอันนี้ป่ะผ่าสองฮะผ่าสองว่ะเดี๋ยวผมจะเล่นกับพี่อิดเพลเยอร์อันโนนเลยนะผ่าสองจะกล้าโชว์เล่นคอร์เตอร์เหรอเล่นเขาเพิ่มเกมมันนานเดี๋ยวกูเล่นด้วยดิแต่ว่าไปมันจะปะอีก2วินาทีเดี๋ยวกูดูโอ้เขาก่อนเลยคนเล่ามันไม่มีแค่นี้นี่หน่อยรอไม่ได้กูนั่งรอมึงออกมาคนสุดท้ายกูยังรอได้เลยเบสออกจากไหนออกจากบ้านไหมโถ่เนี่ยพี่อาร์ตออกมาก็ช้าให้คนอื่นมานั่งรอบัมบงบัมเบิ้ลเนี่ยมาถึงกินก๋วยเตี๋ยวนะมันไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหลองชามกินอะไรนานๆก๋วยเตี๋ยวไข่แดงกันนะแต่ยังมีจริงมึงเนี่ยมันเป็นจังหวะของมันนะเมื่อกี้มันน่าเข้าโดนบอลมั้งจังหวะที่เมสออกมาช้าสุดนะพี่ใช่ใช่ ยังจะวนกลับมาอีกเนาะคิวเนาะต้องตีหน้าโอ้โหตีหน้ามันอ่ะนะเบสได้เพื่อนมึงนั่นแหละเหรอเฮียจะเล่นเมื่อไหร่ผมได้หรอเราเล่นจบนี้ก็จะลงจบสวยๆนะเว้ยเฮ้ยสัตว์เดี๋ยวผมเป็นห่าเลยโหเดี๋ยวเนี้ยเป็นคนบ้าโอ้โหไม่ใช่คนไม่ดีเมาส์อีสปอร์ตไม่ดีเฮ้ยโอ้โหเป็นแค่บาร์เออร์ไอสัตว์จะพังเพราะมึงนั่นแหละเฮีย
เปลี่ยนตอนเล่นไม่เข้าเฉยสัตว์คนที่อะไรเนี่ยเฟอร์นันโดตอเลสเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยจะลงเหรอวะไอ้แย่บริษัทอะก็ลงอยู่นะใช่ไหมตัวสำรองก็เซ็นกับทีมดิจินาตัสอะไรเนี่ยดิจินาตัสดิจินาตัสดิจินาตัสผมจะลองภูมิดูว่ามึงใครจะทักผมไหมเนี่ยพี่มันเหมือนไอเชียคิวซาร่าละโอ้ไม่ต้องไม่ต้องกระดาษนะแม่แม่คิวซาร่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วไข่วะไม่เรียกตั้งคิวเซล่ามาคิวโซลังโซซาลงซาร่ากูก็อุตส่าห์แบบทักแล้วนะมึงตั้งใจตั้งหรือเปล่าคิวซาร่าโอ้พี่ไม่รู้จักเหรอโคเซล่าน่ะกูก็อ๋อมึงอาจจะแบบต้องการเล่นคำไงอะไรแบบเก็ตไลท์เก็ตเล็บอะไรเงี้ยนึกออกป่ะผมไม่เก็ตลอยเลยกูว่านึกว่ามึงจะแบบเล่นคำนี่แท้สัตว์ตั้งใจเลยตั้งใจจะเขียนผิดนี่จำเรื่องนี้ไปเล่าให้ลูกให้หลานฟังไงเฮียกูบอกเลยอ้าวชอบพี่อย่าทำผมอย่างนั้นเลยพี่ลูกบวชอ่ะเรื่องนี้คือลูกบวชไอ้เหี้ยมันปวดหัวบ่อยไงที่มีทัชมันก็เอาเรื่องอยู่ดีเว้ยแล้วก็ดีไม่ทัชเอาเรื่องแล้วก็คือการยิงคมทุกตัวบ่อยดีไม่ทัชคมกริบโอ้แล้วก็เซน 1.55 เลยเดี๋ยวเผาๆมันก็ได้นายสักหมาแมนยูยิงก่อนอ่ะผมพักเลยมายิงอะไรเฮียเฮียนี่ลงแน่ๆสัตว์มีมันก็ได้แค่เสมอแล้วทีมยังไงรู้ป่ะศูนย์ไปเรื่อยๆไอ้มึงชนะเล่นดีอ่ะสัตว์ท่านเฮลต้าบีโก้ยิงเข้าเลยเวียถอดเสื้อวิ่งรอบบ้านเลยสวยเบสมึงเนี่ยมันเป็นคนอย่างเงี้ยพยายามตามบอลนะครับมึงจะดีใจที่ยิ่งมาลงไปเตะเองทำกับเพื่อนได้ลงคอมึงหมายถึงเตะหน้าไอคิวนะกูถามก่อนเบสมึงลงไปเท่าไหร่วะ200อะไรนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันอ่ะมาก่อนนะที่ก่อนจะลงสตรีมเดี๋ยวรีวิวนักเตะสักหน่อยนะครับใครที่ค้างคาไว้ที่ผมไม่ได้อ่านไม่ได้ตามไม่ได้ตอบนะครับมีไหมอยากดูอะไรไหมครับตอนนี้แผนผมมันก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่ก็น่าจะปรับที่ตัวการเล่นผมเองมากกว่าเบลติ16+6เก่งไหมครับพี่17อัพบวกมีฟีฟ่าดิกนะครับผมแหมไอ้ผู้ที่ซื้อเตรียมไว้นี่นะฟีฟ่าคือมันดูค่าพลังที่บวก6ไม่ได้นะผมขอดูค่าพื้นฐานไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันชี้วัดได้นะครับเบลติเนี่ยบวกมาโอ้โห10กว่าค่านะครับผม13.8นู่นนี่นั่นนะฮะความเร็วมาจบที่7.886เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าบวก6ก็น่าจะขึ้นมา90กว่ากับ80กว่านะครับ181นัก72เป็นตำแหน่งอะไรเอ้าอ๋อกองหน้านะครับมี power header ครับผมถามว่าความสูงแบบนี้ power header มันจะเป็นโซนอินซากี้นะแบบว่ารูปร่างผอมๆสูงประมาณหนึ่งนะครับแต่เทคตัวดีและหม่งดีประมาณนั้นนะครับเฮกเตอร์ EC บวก 5D ไหมคนที่ถามมานานมากๆแล้วนะครับขอตอบให้หน่อยเฮกเตอร์ EC นะครับโจนาสเฮกเตอร์บวก 5 EC นะครับสตาร์ทครบเลยนะครับสำหรับแอร์แบ็กคนหนึ่งที่ต้องมีเนี่ยคืออึดเยอะนะครับความเร็วสปีดต้นแตะ88-91นะครับคือถือว่าเป็นตัวเลขที่ขึ้นคู่มาด้วยกันนะครับแต่คล่องตัวน้อยกับสมดุลน้อยครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความสูงที่ดีนะฮะ185-75จังหวะการพลิกตัวตามปีกอาจจะยากหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดปะทะตรงๆเนี่ยวินกับวินอย่างเดียวเลยนะครับผมว่าสแตทพวกแบ็คครบเลยนะฮะเข้าสกัด90ปะทะ88ประมาณนี้นะฮะคุณเตล่า LP น่าใช้นะครับคนที่ชอบคุณเตล่าปีนี้น่าใช้นะครับแต่ไม่มีฟินิชช็อตนะถ้าผมจำไม่ผิดมีฟินิชช็อตนะฮะขออภัยนะครับสักบวก5มาเราได้ความเร็วที่เพิ่มขึ้นมันไม่ใช่กองหน้าที่เร็วนะครับมันเป็นกองหน้าที่ขึ้นเกมเนิบๆนะครับแต่ว่า
จบสกอร์ได้ทุกจังหวะที่เขาได้บอลหรือว่าถึงบอลนะครับยืนตำแหน่งดีหาช่องดีมงดีด้วยคือเขาเป็นคนที่เล่นกับลูกกลางอากาศได้ดีนะครับคุณเจล่าปีนี้มีความเร็วมาเติมเต็มด้วยนะครับแต่ก่อนจะน้อยหน่อยนะครับมุลเลอร์มุลเลอร์ LP เหรอที่เราดูกันวันนั้นเนี่ย14 WC ดีสุดแล้วนะ LP มันช้านะครับ14 WC เก่งสุดแล้วนะครับคิดผมอะปีกได้กองหน้าได้นะครับก็เชียร์นี่16+6แล้วครับพี่อาร์ตครับออกก็เชียร์นี่โอเคครับคือถ้าคนที่ชอบกองหลังกองหลังนะครับผมกองหลังที่ผอมๆสูงๆและเร็วด้วยเนี่ยพลิกตัวไวเนี่ยชอบก็จะช่วยได้คือถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะไม่ค่อยแนะนำเพราะมันบางแต่ว่าสมัยนี้มันค่อนข้างจะโอเคมากขึ้นเยอะนะครับบาบาก้าคูมาบาบาก้าเหรอครับบวก6โอ้ย LP ฟอร์มกำลังดีจริงๆนะตอนนี้ฟิออเรนติน่านะครับตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านะครับมี power header สูง185 76รูปร่างสันทัดดีเหมือนกันนะฮะแล้วความเร็วมีนะครับนะฮะยืนตำแหน่งก็85พลังการยิง90นะครับมงบอล83คือมี power header เนี่ยหายห่วงเรื่องมงบอลได้เลยคือดีนะครับกองหน้า150ล้านเป็นเบนเซม่า LP ครับดีที่สุดแล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมไปก่อนนะฮะวันนี้หิวข้าวด้วยแล้วก็แสบคอด้วยพรุ่งนี้ต้องพาก FIFA MGA อีกนะครับต้องรีวิวอีก2ตัวอีกเพราะฉะนั้นแล้วขอเก็บพลังไว้หน่อยนะครับไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับปวดข้อศอกเลยนะข้าวปลาไม่ได้กิน